สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนมาพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้อาจจะมาเลทไปนิดนึงนะครับแต่ก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายท่านผู้ชมได้พบเห็นกันเลยนะฮะวันนี้นะนับว่าเป็นปลาตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะกับท่านผู้ว่าเชียงรายนะครับที่ได้พบหมูป่าทั้ง13คนแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กระแสที่ตามมาทันทีเลยต่อเนื่องเลยก็คือเรื่องราวของครูบาบุญชุ่มนะครับนะวัดพระธาตุดอนเลืองนะครับนะอำเภอพงจังที่เมียนมานะครับก็ไม่ธรรมดาครับข่าวนี้โด่งดังมากๆแล้วก็กระแสค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะฮะแรงแบบแรงมากๆนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่พบปรากฏว่าเราลองโพสเล่นๆดูรายการของเราโพสเล่นๆดูวัตถุมงคลของครูบาชุ่มปิดภายใน5นาทีเองหมดไม่เหลือเลยเกลี้ยงสนิทนะครับก็เมื่อวานนี้เราก็ได้ไปโพสต์นะฮะอาจจะได้ของดีนะครับอาจจะได้ของดีปรากฏว่าไม่ได้แล้วแน่นอนแล้วอดนะก็เสียดายเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยก็คือเป็นเหรียญมหาลาภนะครับรุ่นแรกด้วยนะครับแหมเราก็อยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าแฟนๆรายการของเราเยอะนะครับหลายๆท่านก็อยากจะได้เราก็อยากจะเอามาออกในรายการของเราแต่ว่าหมดแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราออกไปในรายการนะครับโพสเล่นๆนะบอกว่าโพสเล่นๆนะกะว่าจะขายอีกในรายการแต่เปล่าก็คนสอบถามมาหมดอย่างรวดเร็วภายใน5นาทีเท่านั้นเองนะครับก็เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่แล้วก็พระรอดพิมพ์เล็กนะครับก็แฟนๆเราหลายๆคนก็มีโอกาสได้เช่าไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปในราคาเบากว่าที่คิดไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้แหละฮะก็เรียกว่าคนที่ติดตามรายการของเราตามรายการเลยกระแสพระนะครับเราก็จัดให้นะครับกระแสอันไหนดังกระแสอันไหนดีกระแสอันไหนแรงรวมทั้งพระอนาคตเราก็มาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันแล้วก็ได้ไปนะครับนี่หลายคนก็ได้ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่พร้อมจะเช่านะครับเช่าหาจองเป็นเจ้าของได้เลยก็เป็นชุดร่วมบุญกันทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ฮะองค์สีขาวที่ท่านผู้ชมเห็นนะเดี๋ยวทีมงานจะแผงให้ดูองค์สีขาวที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะเป็นพระพุทธรูปนะครับที่บอกได้เลยว่าสวยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับนี่ฮะเป็นพระพิมพ์ปางสมาธินะครับชิ้นงานของท่านอาจารย์บำรุงศักดิ์กองสุขนะครับสวยงามมากนะฮะอันนี้นะฮะมีเหลือทั้งหมดตอนนี้นะฮะที่วันนี้เราได้มาเนี่ยมีได้เพียงแค่3องค์ไม่มีแล้วนะฮะมีเพียงแค่3องค์เท่านั้นเององค์ละ 3,000 บาทพร้อมจัดส่งให้อันนี้นะฮะพร้อมจะส่งให้แล้วก็อันนี้นะฮะเป็นรูปเหมือนรุ่นแรกเลยของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับอันกลางนี่นะฮะของหลวงพ่อหนุนนะครับวัดพุทธโมกนะครับปี2561หมดไปแล้วตอนจองนี่หมดไปอย่างรวดเร็วเลยเป็นเนื้อโลหะหล่อด้านล่างฝังวัตถุมงคลไว้เยอะมากนะอันนี้อาจจะไม่ได้โชว์มากมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะครับ3องค์ด้วยกันองค์หนึ่งพร้อมจะส่งให้ 5,500 บาทเท่านั้นนะครับ 5,500 แล้วก็ที่อยู่ข้างหน้านี้ร่วมบุญกันนะฮะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางคกหรือพระครูอโศกธรรมสารนะครับพระโศกวัดผักของมคกยอดเกจิอาจารย์ของจังหวัดเพชรบุรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังองค์นี้นะฮะที่เราได้เข้าไปบูรณะปะสิงขอนโบสถ์ที่กำลังจะทำอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะที่อยู่ข้างหน้านี้ช่อนี้นะฮะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะได้ไปแบบนี้นะช่อองค์พระนะแต่ฐานเนี่ยไม่ใช่แบบนี้อันนี้ฐานปิดทองคำแท้แต่ให้ดูแต่มีฐานชุดนี้นะครับร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพนะครับ60มี67ช่อตอนนี้นะฮะ67ช่อเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยไปแล้วเยอะเลยทีเดียวนะครับนะนี่ยังไม่ได้บอกว่าเกจิอาจารย์ไหนเสกนะแต่บอกได้เลยว่าเสกไม่ธรรมดา
นะแล้วก็หมดอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนชุดนี้นะพิเศษเลยนอกจากช่อที่เป็น9องค์แล้วเนี่ยคุณยังจะได้สร้อยนะกรรมการนะฮะอีกเส้นนึงนะฮะอันนี้เนี่ยมอบให้นะสร้อยชิ้นนี้นะสร้อยกรรมการนี่นะนี่ๆมาคู่กันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวขอโทษนะนี่จําดูนะจะได้คู่กันเลยนะสร้อยนี้กับตัวช่อนะสร้อยนี้นะคู่กันเดี๋ยวลงนิดหน่อยคู่กันตรงนี้แหละลงมานิดนึงนะฮะนี่ฮะนี่คู่กันนี้นะนี่แหละนี่แหละนี่แหละนะชุดนี้นะช่อกับเหรียญ2หน้ากรรมการนะฮะซึ่งไม่มีให้เช่านะครับเหรียญนี้นะฮะชุดนี้นะครับ 2,999 บาทนะครับ 3,000 บาทเอาง่ายๆ 3,100 นะใช่มั้ย 3,100 พร้อมจะส่งให้แต่ของจะได้รับหลังออกพรรษาประมาณตุลานะใช่ป่ะแถวๆตุลาคมอ่ะปลายตุลาคมนะครับออกพรรษานะเพราะว่านี่เสกเต็ม1ไตรมาสเต็มๆนะฮะก็คือ3เดือนนะครับเสกเต็มนะฮะงานใหญ่ที่วัดปากคลองบางครกนะครับชุดนี้นะฮะมีเป็นชุดกรรมการช่อกรรมการช่อนะ1ช่อและก็เหรียญ2หน้าพร้อมกับสร้อยประคำอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับคู่กัน 3,100 บาทพร้อมส่งนะฮะเพราะว่าต้องเก็บค่ากระส่งเลยเรียบร้อยเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนสั่งมาเยอะมากตอนนี้นะฮะคนที่สั่งช่อชุดนี้จะได้แบบนี้นะครับชุดนี้นะฮะเชียร์ชุดนี้ก่อนเลยไม่จะได้เห็นชัดๆแล้วก็เหรียญเงินนะฮะวันนี้เนี่ยไปทำการรอนำเลิกมาเรียบร้อยแล้วเหรียญเงินเรียบร้อยหมดแล้วนะ67เหรียญนะฮะเนี่ยเนื้อเงินนะอาจจะดูขาวหน่อยนะฮะเพราะว่าแสงมันเยอะนะฮะเนี่ยฮะต้องให้ท่านผู้ชมชมนิดนึงนะฮะเหรียญเงินนะฮะอันนี้นะฮะเดี๋ยวมีรูปให้ดูสวยสวยมากนี่เหรียญเงินนะให้ดูนะฮะเหรียญเงินเนี่ยมาแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้ววันนี้รอนำเลิกนะฮะแล้วก็เหรียญนวะโลหะนะฮะเนี่ยให้ดูเหรียญนวะนะตะกี้เหรียญเงินละเดี๋ยวจับคู่ดีกว่าจะได้เห็นชัดหน่อยนี่เนี่ยจับคู่กันเลยเทียบกันเลยนี่ฮะเหรียญเงินกับเหรียญนวะนะฮะคู่กันเลยเหรียญเงินกับเหรียญนวะเนี่ยฮะให้ดูนะฮะวันนี้หล่อนวะเรียบร้อยแล้วนะฮะ108เหรียญนะฮะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยและสวยมากนะครับวันนี้นะนิมนต์หลวงเตี่ยวัดเวรุวรรณารามนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับนะแต่ท่านไม่ได้แสวงหาชื่อนะท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ดังเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดประคองมาขามเท่าเป็นบุตรชายของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับอันนี้นะฮะตัวจริงนะครับก็ใครที่มีโอกาสได้ไปที่วัดเวรุวรรณารามนี้ผมก็ไปมาพอดีไม่ได้เฟซสดให้ชูชมกันตอนนี้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อสำเนียงนะในสายหลวงปู่สุขวัดประคองมาขามเท่าเหลือองค์เดียวเท่านั้นเองก็คือหลวงเตี่ยวัดเวรุวรรณารามนะฮะเท่านั้นนะฮะวันนี้เนี่ยหลวงเตี่ยเนี่ยไปประกอบพิธีถือสายสูตรเทนำเลิกให้นะครับเป็นพิเศษเลยนะครับเดียวๆนะครับเราชอบแบบนี้นะจัดไปให้วันนี้เนี่ยผมก็มีภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอย่างแน่นอนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะเอาเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราชมภาพข่าวเหรียญหล่อดำเลิกนะภาษาเรียกเนื้อเรียกปลากันก่อนนะวันนี้เนี่ยเพิ่งเทมาตอน11นาฬิกา11นาทีนะครับ11111เลยนะหมดเลยนะครบถ้วนเลยก่อนเที่ยงนะครับเทจนแล้วเสร็จก่อนเที่ยงรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ในพิธีทุกอย่างเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีเททองหล่อนำเลิกเหรียญพระสังทองเรียกเนื้อเรียกปลานะครับของวัดปากคลองบางครกครับไปชมภาพครับภาพเลยนะเดี๋ยวก็คงจะบรรยายไปด้วยพร้อมกับเสียงคอไปเบาๆแล้วกันนะนี่ฮะก็หลวงเตี่ยวัดเวรุวรรณารามนะครับท่านผมก็นิมนต์ท่านมานั่งปกนะครับอันนี้ชนวนเพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะครับก็เป็นภาพที่ให้ท่านผู้ชมชมว่าในการประกอบพิธีหรือว่าการจัดสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องใช้เวลามันไม่แป๊บนะมันไม่ง่ายนะฮะก็ยากเหมือนกันนะครับพอดีเราเทชุดค่อนข้างจะเล็กนะฮะไม่ได้เยอะมากเพราะนั้นเนี่ยวันนี้นำเลิกเนี่ยก็เทเนื้อเงินนะ67เหรียญกับเนื้อนวะโลหะ100กับ8เหรียญนะครับเทตรงนี้นะฮะมาเป็นชุดนำเลิกแล้วก็เอาชนวนต่อจากชุดเนี้ยมาเทชุดที่เป็นช่อกรรมการกับตัวที่เป็นเหรียญ 2,561 เหรียญ นะที่เปิดให้เช่าบูชาเนี่ยเหรียญละ300บาทนี่แหละนะครับเนี่ยฮะก็ชนวนออกมานี่ถูกใจมากเลยเพราะว่าตัวนวะโลหะเนี่ยปรากฏว่ามันมีความแปลกนี้ตอนที่เทออกมาแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมสังเกตเหรียญตอนที่วางบนโต๊ะนะให้ดีนะมันจะขาวแต่ผมรับกลับมาที่ตัวผมแล้วเนี่ยแพ็ครอนะแต่งเรียบร้อยเนี่ยป
รากฏว่าผิวกลับเป็นเหลืองนะฮะและพอขัดผิวผิวถึงปลอกออกมาเป็นแดงโอ้โห3ชั้นเหมือนขนมชั้นเลยนี่วิธีลองเหวี่ยงนะฮะต้องเขาใช้ความเร็วในการเหวี่ยงเนี่ยสูงมากนี่ภาพส่วนใหญ่คนไม่เคยเห็นนะอันนี้ผมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมว่า เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตอนที่เขาวิธีเทการเททองหล่อแบบอย่างนี้นะฮะจะเป็นยังไงนี่แบบสมัยใหม่แล้วนะฮะแต่ว่าผิวออกมาจะเป็นแบบรอแบบโบราณนะครับอันนี้นะต้องใช้ไฟร้อนเลยทีเดียวแล้วก็เหวี่ยงแบบนี้นะฮะหลายๆคนไม่เคยเห็นก็จะดูน่ากลัวนิดนึงนะครับเนี่ยพอออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูเนี่ยกระบวนการทั้งหมดมีแค่นี้เองนะการหล่อพระแบบเหวี่ยงนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะควงเขาจะผูกเชือกนะแล้วก็ควงเหมือนไอ้ลูกไฟอ่ะนะเหวี่ยงเร็วๆเลยเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับนะแต่อันเนี้ยก็เป็นแบบสมัยใหม่ให้เราได้ชมกันนี่ฮะเหรียญออกมาแล้วฮะสวยไหมฮะนี่ให้ชมนะฮะนี่ตัวอย่างเลยนะเทออกมานะฮะตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะยังไม่ปอกผิวนะฮะเขาจะดูว่ามีคราบไฟอยู่สีดำเนี่ยไม่นะคือไปปอกแล้วเป็นผิวไฟนะฮะนี่ฮะที่บอกว่าออกมาแล้วเป็นผิวออกสีขาวๆแต่พอทิ้งไปสักระยะนึงเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วถ้าปอกผิวแล้วจะกลายเป็นสีแดงนะครับโอ้สามชั้นฮะแล้วก็เงินเนี่ยใส่เยอะเลยนะครับนี่ฮะนี่เป็นบทสรุปของความงามนะครับว่างามขนาดไหนนะครับนี่ให้ชมกันฮะเนี่ยครับเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับของวัดปากคลองประโคกนี่ต้นตำรับของวัดปากคลองนะครับไม่ใช่ว่ามีคนอื่นเคยทำมานะไม่ใช่นะวัดเนี่ยคือของวัดปากคลองโดยตรงเลยนี่ฮะหลวงพ่อเจ้าว่านะครับก็พิจารณาเรียบร้อยสวยงามทุกอย่างนะครับนี่ฮะก็ไปซ่อมแซมโบสถ์ที่ชำรุดเสียหายอย่างเป็นอย่างมากในขณะนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับนี่ฮะผมก็ตัดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะว่าภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงจะไปโพสในเฟซอีกทีนึงนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกทีนะฮะสวัสดีครับพี่โอ้โหมาเยอะเลยไม่ดูเลยนะพี่หมวยสุรีนะครับคุณโชติของเหินด้วยนะฮะคุณหมิงนะคุณเบนมาแล้วนะพี่วีระมาแล้วนะฮะพี่เสืออิ่มด้วยนะพี่บุรีรัตน์บุรีพัฒน์นะครับผู้สัจพงศ์มาด้วยมารับชมแล้วนะฮะพี่กวินวัฒน์นะครับนะพี่วีรัตนาสวัสดีครับนะครับพี่แองนะลาดพร้าวนะฮะพี่อริสราติดตามรับชมอยู่พี่หมวยด้วยนะครับพี่ฮักนะครับพี่ทอทงนะครับพี่บุรชัยพี่วิชาพระเกจิมาแล้วนะตอนนี้นะก็หลายท่านเลยต้องขอบคุณมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็คงจะแชร์ไปในกลุ่มไปในท่านหลายท่านที่ติดตามรับชมกันอยู่ตอนนี้นะครับนะนี่ฮะมีเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะเดี๋ยวรอสักคนมาอาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์มาวันนี้อาจารย์เอี่ยมไปด้วยไปดูพิธีด้วยในการที่เททองหล่อดำเลิกนะครับที่โรงงานโรงหล่อนะครับก็ไปจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วผลออกมาแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะท่านผู้ชมครับแบบนี้ฮะนะฮะนี่ออกมาเป็นช่อแบบนี้แล้วท่านผู้ชมจะได้ไปเนี่ยคือจะมีฐานนะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับเราทำเนี่ยอย่างดีนะฮะคนอื่นเขาไม่ทำดีขนาดนี้เราทำให้ดีที่สุดนะครับคุ้มค่าที่สุดแล้วศักดิ์ศรีนะคู่ควรสุดๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่เอาไม่ร่วมทำบุญตรงนี้เสียดายมากนะครับเพราะว่าเป็นชุดที่เราตั้งใจที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับเนี่ยแม่พี่วิชาบอกสุดยอดครับสวยงามมากๆเลยขอบคุณมากๆครับพี่อี้พี่ชาบอกติดตามพี่หมวยทักทายมานะครับผมนะเนี่ยฮะแล้วก็พยายามที่จะถ้าทำงานอะไรออกมาแล้วเนี่ยนะเนี่ยสกลมาแล้วนะก็จะรู้ว่าในงานส่วนงานที่ผมดูแลเนี่ยหนึ่งนะงานจะต้องเรียบร้อยสมบูรณ์สวยงามนะครับครบถ้วนเลยนะครับเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับนะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนะสวยงามจริงๆวันนี้เนี่ยสกลไม่ได้ไปเสียดายมากเลยนะครับโบแต่ไปเดินหาครูบาบุญชุ่มนะ นะสกลมาแล้วเนี่ยช่วยกันหน่อยนี่ดูวิจารณ์หน่อยสกลเห็นแหละของแล้วนะว่าสวยงามจริงๆนะครับอันนี้นะใครสนใจอยากจะร่วมบุญนะครับก็มาได้เลยเหมือนกันนะครับอ๋อเนี่ยสกลเขาโยนลิงก์มาแล้วนะครับนะคุณปุ๊กนะอะไรนะอ๋อคุณปุ๊กคุณปุ๊กเขาอยู่ที่ตอนเพื่อนผมเนี่ยอยู่ที่ฮ่องกงตอนนี้ก็เดินทางมาที่อังกฤษนะครับตอนนี้จะเดินทางไปต่อที่ฝรั่งเศสแหมก็ติดตามรายการเราอยู่เหมือนกันก็เป็นการพิสูจน์นะว่ารายการเราเนี่ยไปทั่วโลกจริงๆนะครับไปอยู่ที่มุมไหนก็แล้วแต่นะสามารถรับชมได้เพราะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้สัญญาณของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไม่ได้เลทมากด้วยเขาก็สามารถที่จะดูแล้วก็โต้ตอบได้ในขณะนี้นะฮะเนี่ยติดตามอยู่ตรงนี้นะฮะพี่ต้องพันทิพย์นะครับขอบคุณมากๆเลยพี่นะครับวันนี้เนี่ยเหรียญสวยนะครับแต่เรายังไม่บอกตูมทีนึงนะครับเอาไว้แบบพวกเราเซตทีมงานพร้อมแล้วเดี๋ยวบอกทีเดียวเองนะครับเหรียญจะได้ปิดอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้เป็นการซ่อมโบสถ์อย่างรวดเร็วด้วยนะครับคุณอ้วนนะติดตามรับชมอยู่นะครับอํานวยศิลป์นะคุณอ้วนนะพี่สกลมาแล้วนะเรียบร้อยนะครับผมนะอ้าวนะก็คงจะได้เห็นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ
อันที่2นะครับเดี๋ยวผมเอาภาพตอนที่ถวายเงินซ่อมโบสถ์ที่วัดปากคลองบางคกแล้วก็ท่านอนุญาตให้ผมเนี่ยเป็นคนดูแลแล้วก็อาจารย์เอี่ยมบุญจริตดูแลนะครับรวมทั้งเพื่อนๆด้วยที่ติดตามกันช่วยกันดูแลชุดนี้แล้วก็เป็นฝ่ายที่จะช่วยหลวงพ่อหารายได้ในการที่จะเอามาซ่อมโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพวันนั้นอีกครั้งหนึ่งครับไปชมภาพครับเนี่ยครับที่วัดปากคลองบางคกนี่บรรยากาศของวัดเป็นอย่างนี้นะครับเงียบนะครับสงบนะฮะนี่หลวงพ่อครับวัดปากคลองตำบลบางคกอำเภอแหลมจังหวัดเพชรบุรีสร้างมาประมาณปลายกรุงศรีอยุธยาโบสถ์หลังปัจจุบันนี้เป็นหลังที่4 3หลังแรกเป็นหลังเป็นโบสถ์ไม้หลังที่4ไฟไหม้พระโคโศกธรรมศาสตร์ได้สร้างใหม่เป็นโบสถ์ปูนปัจจุบันนี้100ปีชำรุดทรุดโทรมต้องบูรณะเพื่ออนุรักษ์รักษาของเก่าไว้มูลค่าการซ่อมครั้งนี้ประมาณ3ล้านเศษ3ล้านบาทเศษขอเจริญพรท่านทั้งหลายที่มีศรัทธามีโภคะมีศรัทธาและมีโภคะมาร่วมซ่อมโบสถ์เพื่อสืบต่ออายุพรรษาสืบต่อไปขอท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณคุณะธนสารสมบัติวาสนาสิ่งใดซึ่งไม่อยู่ชายสามารถขอจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จโดยทั่วกันทุกท่านเทอญได้นำปัจจัยไปถวายแล้วนะครับ สองครั้งด้วยกันนะครับก็คือยอดเงินครั้งแรกเนี่ยคือ16,000บาทถ้วนนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยนำปัจจัยไปถวายจำนวนทั้งหมดเนี่ย 34,000 กว่านะฮะนิดหน่อยเศษหน่อยนึงนะครับแล้วก็รอบที่3ที่หลังจากตรงเนี้ยของเสร็จแล้วแหละก็จะเดินทางไปถวายให้กับหลวงพ่ออีกรอบที่3นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็คืออยู่ที่ประเทศฮ่องกงนะครับก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านต่างๆนะครับคนที่ไปทำงานที่ประเทศฮ่องกงนะครับเขาไม่มีโอกาสได้มาทำบุญอย่างเรานะฮะผมก็เป็นสะพานบุญให้เขาน้อมถวายจำนวนเงินทั้งหมดนะครับ 17,136 บาทณวันนี้นะครับณวันนี้เนี่ยเงินสด 17,136 บาทจะได้นำถวายให้กับหลวงพ่อนะครับพระครูโสภิตวัชรโชตนะครับเจ้าวาดวัดปากคลองบางครกนะในลำดับต่อไปตรงนี้นะครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยที่ร่วมบุญนะครับกันมานะครับอันนี้นะก็มาร่วมบุญกันโดยที่เขาไม่ได้หวังอะไรนะครับแต่ตอนนี้คือเรามีของที่จะให้แล้วนะก็ใครที่ร่วมบุญนะกับหลวงพ่อนะครับจะไปใครบอกดูรายการเอ้ยไปทำที่หลวงพ่อไปทำที่หลวงพ่อได้เลยเหมือนกันนะไม่ต้องผ่านผมก็ได้นะครับเหมือนกันนะเพราะปัจจัยไปวัดเหมือนกันไม่แตกต่างกันนะครับนี่แล้วก็เอาภาพให้ชมว่าตอนนี้กำลังบูรณะโบสถ์นะครับของวัดปากคลองบางครกอยู่ซึ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากอายุของตัวโบสถ์เองนะครับซึ่งมีอายุกว่าประมาณสัก100กว่าปีเกือบ200ปีแล้วนะครับเสียดายอย่างตอนที่ไปเนี่ยเราเกิดความเสียดายคืองานปูนปั้นของช่างเพชรบุรีนะที่มันจะเสื่อมสภาพสูญหายไปให้เราไม่ได้ดูอีกนะครับแล้วที่นี่เขามีรูปหุ่นปั้นตรงกรอบหน้าต่างเป็นรูปพระราหูอีกข้างนึงเป็นรูปเทวดาสวยมากนะครับเสียดายถ้าจะพังลงไปนะครับเราก็เข้าไปช่วยเหลือหลวงพ่อในการที่หารายได้ตรงนี้เพื่อที่จะไปซ่อมโบสถ์นะให้กับหลวงพ่อนะครับวัดปากคลองบางครกให้แล้วเสร็จนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยศรัทธาของทุกๆท่านร่วมบุญกันนะครับผมก็มีวัตถุมงคลเนี่ยตรงนี้มอบให้เป็นของที่ระลึกโดยท่านผู้ชมเนี่ยร่วมบุญ300บาทจะได้เหรียญเนื้อพระสังทองเนื้อชนวนพระสังทองจำนวน1เหรียญ นะครับอันนี้ตัวเหรียญต้องบอกก่อนว่าเหรียญมีค่าส่ง50บาทนะครับตัวชุดช่อเนี่ยมีค่าส่ง100บาทนะครับเหรียญเนี่ยมีอยู่3เนื้อคือ1เนื้อเงินเนื้อเงินเหรียญนึงขออนุญาตพูดเป็นเต็มแล้วกัน 2,000 บาทนะ 2,000 บาทเหรียญเนื้อนวะที่เห็นอยู่ตรงนี้ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทและก็เหรียญเนื้อชนวนพระสังทองเหรียญละ300บาทนะครับเมื่อคืนก็มีพี่เข้ามาจองเหมือนกัน2เหรียญ นะครับนี่ยังขนาดยังไม่เปิดตัวนะถ้าเปิดตัวแล้วผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าเดี๋ยวมันจะช้าไปเพราะจำนวนการจัดสร้างนั้นมีน้อยมากนะครับมีค่อนข้างจะน้อยและสวยไม่มีใครจัดสร้างเหรียญประเภทนี้มาก่อนเลยนอกจากหลวงพระครูอโศกธรรมสารเมื่อประมาณสักเกือบจะ100ปีที่แล้วซึ่งเป็นของวัดเนี้ยวัดปากคลองบางครกวันนี้เราได้ย้อน
รำลึกถึงท่านโดยการเอาแบบฟอร์มของเหรียญท่านเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการสร้างเหรียญชุดนี้เพื่อที่จะนำทุนปัจจัยไปสร้างไปซ่อมแซมโบสถ์นะครับซึ่งมีอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเสื่อมสภาพไปสูญเสียสลายไปก็มีความเสียดายมากๆนะครับก็ไม่อยากให้หายไปเนี่ยก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมาร่วมบุญกันนะครับเดี๋ยวจะโพสต์เป็นรายละเอียดอีกทีนึงก็คือเป็นแบบฟอร์มหลักเลยนะครับแล้วก็ให้เช่ากันนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังกระจายข้อความเนี่ยไปสู่ทีมงานก่อนแล้วเดี๋ยวทีมงานก็จะเป็นคนช่วยรับแหละหลายๆคนนะฮะใครอะไรไปยังไงแบบไหนก็ช่วยกันจัดการไปตรงนี้นะแต่67ช่อเนี่ยตอนนี้ไปประมาณสักเกือบครึ่งแล้วนะฮะท่านผู้ชมท่านใดสนใจต้องรีบจองนะ67ช่อเท่านั้นเองนะฮะช่อ 3,100 บาทพร้อมส่งนะครับจองแล้วก็ได้ร่วมบุญกันตรงนี้นะครับจะนำทุนปัจจัยไปซ่อมโบสถ์นะครับอันนี้นะก็ขอเชิญนะฮะสวัสดีครับพี่ลูซี่พิมพรนะติดตามรับชมอยู่นะครับนางพีศิลาด้วยนะครับนะคุณเดชานะครับติดตามรับชมอยู่นะครับสวัสดีครับพี่นาวินวัฒนาด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะตอนนี้นะก็มีหลายท่านเลยที่ติดตามรับชมอยู่นะครับพี่ณรงค์เดชมาแล้วฮะฟังมาติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะอ้าวใครติดตามรับชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะนี่ให้ดูอีกทีนะพอดีเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ท่านผู้ชมเนี่ยชมด้วยนะครับก็ในตอนที่ชั่วโมงหน้าให้ชมกันนะครับคราวนี้องค์นี้เนี่ยตอนนี้ผมมีให้เพียงแค่3องค์เดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวผมให้ดูนี้นะนิดนึงเดี๋ยวดูไม่ต้องฟิกก็ได้เดี๋ยวเข้ามาดูนะเดี๋ยวยกให้ดูนะฮะนี่ฮะองค์นี้นะใต้ฐานล่างเนี่ยจะมีลายเซ็นของอาจารย์บำรุงศักดิ์กองสุขนะเจ้าของผลงานนี้นะฮะอันนี้นะมีลายเซ็นด้วยนะปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะต้องบอกก่อนนะอันนี้เนี่ยองค์นี้แบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมเขากำลังจะอันนี้คือไม่ได้ทำแล้วนะหมดแล้วนะนี่ให้ชมนะด้านข้างคุณดูความงามมันงามขนาดไหนเนี่ยให้ดูนะสวยงามมากฮะนะครับอันนี้นะฮะเป็นเนื้อหินอ่อนเทียมนะเป็นเนื้อหินอ่อนเทียมนะครับนี่ครับอันนี้ได้รับคำชมนะคำนิยมจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรนะครับวัดบวรนิเวศว่าเป็นศิลปะแบบกรุงรัตนโกสินทร์แท้นะครับแล้วก็งานของศิลปินผู้สร้างชุดนี้เนี่ยเป็นผู้สร้างพระนอนนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับรู้ไหมว่าวัดอะไร จำได้ไหมมีใครจำได้บ้างนะครับถ้าใครจำได้เดี๋ยวให้รางวัลจะดีไหม นะครับนะเอ้านี่ครับพุทธคุณสวัสดีค่ะคุณจีราพิพัฒน์นะถามว่าพุทธคุณเด่นด้านไหนครับสนใจเนื้อชนวนโอเคคือต้องอธิบายว่าเหรียญชื่อของเขาเนี่ยคือเหรียญนี้เลยคือเหรียญพระสังทองเรียกเนื้อเรียกปลานะครับเรียกเนื้อเรียกปลาภายในเหรียญเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพก็จะได้เห็นไปนะว่าผมอธิบายว่าอะไรบ้างก็จะมีรูปพระสังอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีเนื้อทรายซ้ายขวามีนกอยู่ข้างบนมีปลากระเต่าอยู่ข้างล่างเรียกว่ามาสามเหล่าทัพคือพระสังทองเนี่ยนะท่านอยากได้อะไรท่านก็จะร่ายมนต์จินดามณีนะครับซึ่งท่านเรียนมากับแม่บุญธรรมของท่านที่เป็นยักษ์นะครับแม่บุญธรรมของท่านที่เป็นยักษ์ก็ได้คาถาเนี่ยนี่คือต้นคาถาก็คือคาถาจินดามณีที่ใช้อยู่ของวัดกลางบางแก้วอะไรก็แล้วแต่ก็คือมาจากตรงนี้คือคาถาจินดามณีและข้างหลังเนี่ยเป็นยันจินดามณีซึ่งหลวงปู่ทิมก็ได้ใช้แล้วข้างบนเนี่ยเขาเติมอักขระยันเนี่ยของทางวัดปากคลองบางคกเลยที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านก็คืออุณาโลมกับดาวไอ้กับพระจันทร์นะแปลว่ากลางวันกลางคืนอันนี้ความหมายของเขานะครับแล้วก็มีคาถาที่เรียกเงินที่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับก็คือณเยปรังยุเตคาถานี้แปลว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกแปลว่าจงเอาเงินทองมากองไว้ตรงนี้นะณเยปรังยุเตเอาเงินทองมากองไว้ตรงนี้เนี่ยคือหัวใจของยานตัวนี้นะครับคือเรียกเอาเงินเรียกเอาทรัพย์เข้ามานะครับเอาพวกทรัพย์เข้ามาเนี่ยสู่ตัวเราอันเนี้ยคือความหมายของเขาเพราะนั้นเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญอะไรเหรียญที่เหมาะกับแม่ค้าแม่ขายนะครับเหรียญกับคนที่คนก็ทำงานเนี่ยต้องติดต่อสื่อสารกับคนแล้วก็จะต้องขายของนู่นของนี่เนี่ยนะแหมโดยเฉพาะไอ้วันนี้เนี่ยอาชีพใหม่ๆนะPR หน้าจอมือถือเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้โคตรดีเลยนะครับต้องบอกงี้นะฮะความหมายของเขานี้และได้รับความช่วยเหลือจากเกจิอาจารย์หลายรูปนะครับและก็ที่สำคัญคาราวาขมังเวศเนี่ยชื่อดังเนี่ยระดับท็อป10ของเมืองไทยทุกท่านช่วยเหรียญชุดนี้เพื่อที่จะให้ได้ปัจจัยไปซ่อมโบสถ์ของวัดปากคลองบางครกนะครับหลายๆท่านเลยเอ่ยนามได้เลย
อาจารย์วิจันหอมอาจารย์ธรรมนูญบุญธรรมสำนักบัวแปดกลีบนะครับอาจารย์ประคองรุ่งเจริญนะสำนักเสน่ห์มอญที่มีชื่อเสียงโด่งดังสามท่านนี้คุณลองไปเสิร์ชดูละเพียบเลยชื่อเต็มเลยนะครับและเสกจริงๆไม่ต้องกลัวเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยอาจารย์วิจะมานั่งในพระโอสถเต็มด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแฟนคลับของแต่ละท่านไม่ควรที่จะพลาดชุดนี้โดยเด็ดขาดและเดี๋ยวไม่นานนี้จะบอกว่าหลวงพ่อองค์ไหนเป็นคนเรียกว่าอะไรอุปถัมภ์พระชุดนี้เต็มที่แล้วผมบอกคุณได้เลยพอบอกอุปถัมภ์ปุ๊บชุดนี้หมดอย่างรวดเร็วบอกได้แค่นี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจนะครับหลวงพ่อตั้งใจที่อยากจะได้ปัจจัยมาซ่อมโบสถ์แล้วเงินตรงนี้รวมมาแล้วเนี่ยยังซ่อมโบสถ์ไม่หมดนะฮะเพราะว่าปัจจัยมันยังขาดอีกค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงจะไม่ซ่อมแค่ปีนี้เสร็จคงจะต่อไปปีหน้าแต่หลวงพ่อก็ได้มาจำนวนหนึ่งที่คนเขาทราบข่าวจากรายการของเราเนี่ยไปร่วมบุญบางคนไปร่วมบุญนะ500 พัน 11,000ก็มีเยอะแยะนะครับก็ไม่ได้เอาอะไรอยากจะไปช่วยไปซ่อมโบสถ์นะครับคนที่เขามีปัญหาอยู่ในขณะนี้อย่างเช่นถูกคนรังแกนะครับมีปัญหานู่นนี่นั่นสารพัดแก้ไขปัญหาไม่ได้ไปทําบุญกับหลวงพ่อพระครูโสภิตวัชรโชติทําบุญหลังคากับท่านตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโอกาสเปลี่ยนกระเบื้องเนี่ยมันน้อยเปลี่ยนกระเบื้องนี่คือชาวบ้านไอ้นั่นเขามีตลอดปีใช่ไหมแต่ที่เนี่ยเขาเปลี่ยนกระเบื้องแบบเปลี่ยนกระเบื้องจริงๆอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนกระเบื้องแบบโอเวอร์นะฮะเปลี่ยนกระเบื้องจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณไปทำบุญอย่างเงี้ยอันนี้นะฮะองค์เนี้ยที่เห็นอยู่นะฮะรูปเหมือนของพระครูโศกธรรมสารคือรูปเหมือนของหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางคกทำเมื่อปี2537มีเหลือตกค้างอยู่นะครับที่วัดจำนวนหนึ่งวันนี้ผมเอามาแล้วองค์นี้นะฮะพร้อมจัดส่งให้เลยทำบุญหลังคานะฮะทำบุญหลังคานะ 2,800 บาทนะครับทำบุญหลังคานะฮะ 2,800 บาทผมจะส่งให้เลยองค์หนึ่งนะครับอันนี้นะใครจะทำได้เลยนะฮะสอบถามได้เลยนะฮะ 2,800 บาทนี่รูปเหมือนของหลวงพ่อโศกวัดปากคลองมังคกชื่อของท่านคือพระครูอโศกกับธรรมสารคืออะไม่โศกนะอาจจะเศร้าเศร้าอะไรก็แล้วแต่พระครูอโศกชื่อท่านคืออโศกนะฮะแต่คนเรียกหลวงพ่อโศกเพราะเรียกสั้นๆนะฮะก็เรียกหลวงพ่อโศกวัดปากคลองมังคกนะคนรู้กันเลยเพราะท่านดังอะไรไหมดังเหรียญพระจันทร์อุณาโลมนะครับเหรียญนี่ฮะพระสังทองเรียกเนื้อเรียกป่าเนี่ยขนาดท่านดังเหรียญนี้ดังประหลัดขิกนะครับติดหนึ่งในท็อป10ของเมืองไทยนะประหลัดขิกของท่านแล้วก็พระขันเขาควายของท่านเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเนี่ยฮะนี่ครับเราก็ได้มาอย่างนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะร่วมบุญได้เลยนะซ่อมหลังคาคือเปลี่ยนกระเบื้องหลังคากับหลวงพ่อ 2,800 บาทกองบุญละ 2,800 บาทได้รูปเหมือนของรูปเหมือนของหลวงพ่อโศกไปนะครับที่วัดเนี่ยเขาจะออกอยู่เท่านี้แหละนะครับประมาณ 2,800 บาทตรงนี้นะฮะก็ไปทำบุญที่วัดก็ได้เลยเหมือนกันนะครับใครสนใจก็ไปได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูประวัติอันหนึ่งก่อนตอนนี้กำลังแรงมากนะครับก็คือหลวงพ่อชุ่มหลวงปู่ครูบาบุญชุ่มนะฮะไปดูประวัติก่อนเลยวันนี้นะฮะนะเสียดายว่าของที่จะได้ต่อมามันไม่ได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้พาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมเรื่องราวความเป็นมาของครูบาบุญชุ่มพร้อมกันครับผมตอนนี้กำลังแรงทีเดียวครับผมไปชมภาพครับนะก็จะเป็นเสียงสวดมนต์ประกอบด้วยหน่อยนึงนะครับก็เป็นรูปของครูบาบุญชุ่มนะครับยานสังวโรนะครับแห่งวัดพระธาตุดอนเรืองนะครับเมืองคงรัชฉานประเทศเมียนมานะครับผมอ่ะไปยังไม่ถึงวัดเพราะว่าผมเจอท่านที่ประเทศไทยนะครับท่านเป็นคนไทยแต่ว่าไปตอนนี้คือไปอยู่ที่วัดที่ดอนเรืองที่พม่านะครับเดินทางออกไปเนี่ยก็ไกลพอสมควรนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ให้ใกล้แต่ตอนนี้ยังอยู่ที่ท่านยังอยู่พำนักอยู่ที่เชียงรายนะพระอาจารย์ผมเพิ่งขึ้นไปเมื่อวานนี้เองนะครับกำลังขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีวัตถุมงคลมาให้รายการเราหรือเปล่านะครับก็เลยบอกไว้นะฮะจังติดต่อพระอาจารย์ผมยังไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นนี่ก็คงจะได้ของอะไรออกมาในรายการบ้างนะครับตอนนี้นะครับหลวงพ่อนะครับหรือว่าหลวงพ่อครูบาบุญชุ่มนะฮะที่ท่านผู้ชมชมอยู่ตรงนี้นะครับท่านเกิดในหมู่บ้านแม่คำหนองบัวนะครับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับแล้วก็บวชมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวนะครับหลวงพ่อเนี่ยบวชที่วัดศรีบุญยืนนะครับศรีดอนมูลเนี่ยนะที่เชียงรายนะครับโดยมีพระครูฮิรัญเขตคณรักษ์เนี่ยวัดศรีบุญเรืองเป็นพระอุชาท่านนะครับจากนั้นสิหลวงพ่อเนี่ยไปเรียนวิชาต่างๆเนี่ยจากใครบ้างนะครับจากใครบ้างที่แบบเด่นๆเลยนะไปเรียนกับหลวงปู่ดูวัดสะแก
ไปเรียนกับหลวงปู่ดู่วัดสะแกหลวงปู่ดู่วัดสะแกเคยบอกว่าแกเพี้ยนเพี้ยนหรือเปล่าวะก็พูดอย่างนี้นะลูกศิษย์นี่เล่าให้ฟังนะอันนี้ผมไม่ว่าไงผมเล่าให้เขาผมเล่าอีกทีนะแกเล่าให้ผมฟังดีแกเป็นพระแปลกๆนะอะไรเงี้ยเพราะว่าหลวงปู่ดู่เนี่ยท่านเป็นพระเรียกว่ามีเป็นพระที่มีคุณวิเศษอย่างนึงถ้าคุณรู้จักหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยวัดสะแกอันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณจะรู้เลยว่าคือท่านน่ะคือภาคหนึ่งของหลวงปู่ทั่วเลยนะไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะของจริงท่านก็เนี่ยหลวงปู่ครูบาบุญชุ่มก็ไปเรียนกับหลวงปู่ดู่วัดสะแกนะครับและแน่นอนเลยเรียนหลวงปู่ดู่แล้วก็ต้องเรียนกับหลวงปู่ศรีด้วยวัดสะแกเช่นเดียวกันอันนี้ผมบอกรากที่มาที่ไปให้ฟังนะครับและก็ไปเรียนไปอยู่กับหลวงปู่โง่นโสระโยนะครับหลวงปู่โง่นเนี่ยก็เป็นพระที่มีกระแสจิตนะที่ไม่ธรรมดาองค์นึงเหมือนกันหลวงปู่โง่นก็คือคนที่เอาเรื่องราวของพระสุพรรณกัลยาณ์มาเผยแพร่เป็นคนแรกให้เรารู้ในเรื่องภาคของการปฏิหารต่างๆอันเนี้ยผมไปที่วัดที่วัดที่เขาตั้งถวายพระเพลิงนะครับพระสุพรรณกัลยาณ์มาเรียบร้อยแล้วที่ประเทศพม่าผมไปมาแล้วนะครับอันนี้นะที่เมืองอะไรเอ่ยพระโคว่าก่อนย่างกุ้งนะระหว่างมันระหว่างทางแล้วคนไทยไม่รู้ไม่ค่อยไปผมเนี่ยเดินทางไปนะครับและครูบาบุญชุ่มเนี่ยผมมารู้จักจริงๆทีก็คือคุณอาหมูปัญญานินดำเนี่ยแนะนำให้รู้จักแล้วก็เอารูปเหมือนเนี่ยมาให้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเคยเช่าไปไงอันนั้นน่ะตอนนั้นเช่าไปกี่ร้อยเองนี่ตอนนี้นั่นครูบาอริชาตินะครับอยู่ไกลๆนะฮะครูบาอริชาติก็เป็นลูกศิษย์นะฮะไอ้ทางผมก็รู้จักกับสนิทกับครูบาอริชาตินะครับแล้วครูบาบุญชุ่มเนี่ยนะใครอันนึงเนี่ยที่ผมรู้จักกับเพื่อนผมเนี่ยเล่าให้ฟังเลยแล้วก็ไปเรื่องนั้นจริงคือใครก็แล้วแต่ถวายเงินท่านท่านไม่เคยเก็บเงินไว้กับตัวเลยนะครับแจกหมดผมเพื่อนผมเคยอยู่และเคยเห็นมีคนถวายท่านไปนะ $10,000 $10,000นะถวายท่านเลยนะก้อนนึงเลยท่านฉีกปุ๊บท่านฉีกไอ้ตัวรัดเสร็จแล้วท่านแจกคนที่อยู่อ่ะให้ชาวบ้านใครมาได้ไหนแจกตามนั้นเลยได้ตามใบเลยนะครับได้มา$100แจก$100มา$50แจก $50นะส่งแบงค์100แบงค์พันไปท่านแจกหมดท่านไม่เคยเอาไว้เลยนะครับบางทีท่านหยิบแล้วโปรยเลยก็มีนะไม่เอานะครับท่านแจกหมดนะครับแล้วท่านก็เป็นพระเถรอาจารย์รูปหนึ่งทางภาคเหนือนะครับที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งมาดังตอนนี้จริงๆก็ดังมาตั้งนานแล้วนะครับท่านเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกับครูบาเทืองนะครับหน้าสีโลนะครับที่วัดนะตรงอะไรเชียงใหม่นะครับนี่ฮะท่านก็จะเป็นพระแบบมาพุทธแบบคล้ายๆแบบมหายานนะมันก็มีคนวันนี้นะเพิ่งมีคนดราม่านะว่าท่านทำพิธีไม่ใช่พระบอกไอ้บ้าไม่รู้เรื่องนะครับมั่วอยากดังนะฮะท่านเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วนะครับนี่ฮะก็ให้ท่านผู้ชมได้รู้จักท่านก็ในอีกภาคหนึ่งในอีกบทหนึ่งนะต้องขอขอบคุณภาพนะครับจาก YouTube ด้วยนะฮะที่มีการเผยแพร่มาตลอดนะครับใครไปที่เมืองปงจะรู้เลยนะว่าท่านไม่ธรรมดาจริงนะครับแล้วก็สหธรรมมิตรของท่านเนี่ยหลายประเทศนะครับนะทั้งไทยลาวเวียดนามจีนภูฏานเยอะมากแล้วลูกศิษย์ของท่านเนี่ยคนหนึ่งที่ทำให้ท่านเนี่ยโด่งดังขึ้นมาก็คือเจ้าชายจิกมี่นะฮะเป็นลูกศิษย์นะฮะเป็นลูกศิษย์เอกนะครับเจ้าชายจิกมี่เป็นลูกศิษย์จริงๆหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นภาพไปแล้วนะครับแล้วก็เหรียญที่ดังที่สุดของท่านเนี่ยอย่านึกว่าเหรียญหน้าเด็กนะครับเหรียญจริงๆเนี่ยแพงเลยนะตั้งแต่แรกแล้วนะคือเหรียญชื่อว่าเหรียญจิกมี่ข้างหลังจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนั้นน่ะคือท่านองค์ชายจิกมี่ท่านได้มอบพระทานทรัพย์มาให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จัดสร้างเป็นเหรียญขึ้นมานะครับแล้วแจกกันสมัยที่ยังไม่เล่นนะเหรียญหนึ่งเนี่ย 3,000 4,000 แล้วนะฮะในขณะที่เหรียญเด็กบางทียังไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เหรียญเด็กนี่ล่อไปเท่าไหร่แล้ว 4-50,000 นะ 200,000 แล้วเหรอโอ้โหไวอยู่นะวันนี้เพิ่งเห็นสนมันขายไงเหรียญรุ่นแรกเหรียญมหาลาภทองคำอ่ะ1 ใน 9อ่ะนะขายไปบอกได้เลยว่าหลักหลายแสนมากมีคนสู้เช่าไปแล้วอ่ะนะแม่ตอนนั้นเขายื่นให้เรานั้นเรายังเฉยๆนะแม่เสียดายมากนะครับมาสมัยก่อนนี่เรามาให้ท่านชมได้เป็นเจ้าของกันก็ราคาค่อนข้างจะเบาเสียดายเหมือนกันนะครับนะนี่ก็เอาภาพของครูบาบุญชุ่มในพิธีต่างๆนะนี่ตอนนั้นเนี่ยคือท่านออกพรรษาออกพรรษาท่านจะไปเข้ากรรมฐานแหละแล้วก็จะออกมานะครับจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าท่านเข้าไปจะฉันแต่น้ำอย่างเดียวนะครับแล้วก็ออกมานะครับบางทีก็อยู่เป็นอาทิตย์เลยนะนานมากนะครับ3เดือนอันนี้3เดือนเลยเหรอโอ้โหถ้า3เดือนคือท่านทานแต่น้ำอย่างเดียวนะผลไม้ใช่ไหมผลไม้นิดหน่อยแล้วก็
น้ำดื่มนะอยู่เนี่ยปริคล้ายๆกับปริวาสของท่านนะอยู่ในกุฏนะครับไม่ไปไหนนะครับแล้วก็ปิดวาจาก็คือท่านจะไม่พูดนะครับนี่ฮะเวลาออกมาทีขอโทษนะฮะคนรอเป็นหมื่นนะฮะไม่ใช่ว่าวันนี้คนจะไปรอเป็นหมื่นนะอดีตคนก็รอเป็นหมื่นอยู่แล้วนะครับตามทางนะแล้วผมบอกเลยเศรษฐีนะทั่วที่เมียนมาที่ลาวที่อะไรมาเยอะนะมาเสร็จแล้วมารอถวายปัจจัยอะไรกับท่านนะท่านก็หยิบจับแจกโปรยเนี่ยกูคือครูบาบุญชุ่มนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับหลวงพ่อองค์นี้เนี่ยติดตามให้ดีแมสก็เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมเล่าให้ฟังไม่ต้องนั่นหรอกถัดไปเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วยังไม่ดังราคาไม่แพงนะฮะเหรียญที่ผมออกเหรียญพัดนะเหรียญพัดที่ถือพัดหันข้างนะเหรียญนึงประมาณ1,000 กว่าบาทอันนี้เรื่องจริงเลย1,000 กว่าบาทต้นปีนี่เองอ่ะเพิ่งออกให้เฮียวสินนะเฮียวสินได้ไปอ่ะเฮียวสินเล่าไป1,000 กว่าบาทวันนี้เหรียญนึงเนี่ยล่อไป60,000 กว่าแล้วนะครับค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับนี่ท่านวอลชลบุรีก็ให้ความเคารพครูบาด้วยนะครับก็เป็นประกอบพิธีด้วยหลายหลายท่านนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพนานแล้วฮะที่เขาประกอบปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับก็นานมาแล้วนะนี่นะคนเยอะครับผมไม่น้อยนะฮะนี่ครับให้ชมภาพเต็มๆนะฮะบางทีเป็นภาพที่ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็เอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ฮะครูบาบุญชุ่มนะครับไม่ธรรมดาจริงๆองค์นี้นะครับก็เป็นเกจิอีกท่านหนึ่งแล้วที่ท่านผู้ชมไม่ควรที่จะพลาดเลยทีเดียวนะครับของครูบาบุญชุ่มนะครับนี่ฮะแล้วก็ของอาจารย์ของครูบาบุญชุ่มเนี่ยคุณอย่าลืมนะหลวงปู่ดูลย์วัดสะแกผมบอกไว้แล้วนะตอนนี้คนเริ่มจะมาหาแล้วนะดันขึ้นมาอีกนะหลวงปู่ดูลย์วัดสะแกหลวงปู่ศรีวัดสะแกหลวงปู่โง่นโสระโยนะครับหลวงพ่อฤาษีลิกดำนี่ก็ใช่นะมาด้วยเหมือนกันนะครับชุดเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะนี่ข้างหน้านี่อะไรท่านวอไม่ใช่รับเวทีใช่ไหมท่านวอไม่ใช่รับเวทีนี่นะครับก็มาด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหเจ้าชายน้องชายของท่านเจ้าชายจิกมี่นะครับนี่ฮะไม่ธรรมดาครับเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ชมก็คงจะได้เห็นคงจะได้รู้คร่าวๆเรื่องราวความเป็นมาของท่านแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะเอาละครับนี่แหละสุดๆเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะก็ใครที่อยากจะได้วัตถุมงคลของท่านตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำใจนะฮะเพราะว่าราคาสูงมากนะตอนนี้เนี่ยเป็นนาทีของน้องชายผมเลยต้องยอมปล่อยเขาเลยนะตอนแรกคุยกันเนี่ยขอโทษนะฮะวันที่เจอเนี่ยนั่งคุยกันนะบอกว่าพี่ผมตึงๆหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะฮะไม่ใครสนเมืองน่านนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยช่อง3เล่าข่าวเช้านี้ตอนเช้านะไปดูได้เลยสัมภาษณ์สดนะสนเมืองน่านนะเนี่ยน้องชายเขากับผมเนี่ยพยายามผลักดันของครูบาบุญชุ่มมาโดยตลอดแต่มันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าคนภาคกลางไม่ค่อยชอบสะสมพระทางเหนือน้อยมากนะครับชอบทางภาคกลางกับตะวันออกแล้วก็อีสานมากกว่านะฮะอันนี้นะแล้วก็ภาคใต้นะครับเที่ยวนี้มาแล้วโอ้โหพระเหนือมาแรงมากเลยครูบาบุญชุ่มนี่สุดๆเลยนะครับเนี่ยก็เล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับว่าไม่ธรรมดาพรุ่งนี้ดูช่อง3ได้เลยนะสนเมืองน่านช่อง3นะครับสนเมืองน่านในถ้าบอกว่าในกรุงเทพตอนนี้เจ้าใหญ่สุดและของก็หมดแล้วด้วยนะครับอันนี้ผมสุดยอดเลยนะพอเจอหน้าน้องร้องเสร็จมันเดินเข้ามากอดผมเลยไม่บอกขอบคุณพี่วิทย์มากนะครับนะขอบคุณมากบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาของน้องแล้วนะไม่ใช่เวลาของผมเวลาของคุณแล้วเต็มที่นะฮะสนก็ไปเลยจัดต่อเลยนะครับนะคืนนั้นก็ไปหาพี่ไข่มารีหุ่นนะสงสัยจะไปเรียกกำลังใจนะทันทีเลยนะแม่ไม่ธรรมดาจริงต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็วัตถุมงคลของครูบาบุญชุ่มก็คงจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศนะครับเยอะเลยทีเดียวนะฮะแม่ถ้าบอกว่าอยากจะหาของได้ให้ไปหาที่ไหนผมจะบอกคุณให้นะไปหาที่พม่าครับ อย่าไปหาที่วัดหารอบๆแล้วคุณจะได้นะอันนี้เรื่องจริงงงสิทีมงานผมว่าเฮ้ยจริงไปหาพม่าที่พม่านะคุณไม่ต้องไปหาไกลคุณไปหาของที่ท่าขี้เหล็กของหาครูบาบุญชุ่มมีแล้วคุณต้องไปหาช่วงนี้ด้วยถ้าคุณไม่หาช่วงนี้ก็จะไม่มีอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้แท้ๆเลยแต่ว่าเขาก็ดูทีวีไทยนะต้องบอกก่อนนะมันก็คงจะไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นักนะครับบอกก่อนนะฮะไม่ธรรมดานะครับอ้าวก็คงจะรับทราบรับชมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าผมพาไปท่านผู้ชมไปดูเลยวัดสังกัดคีรีและก็วันนี้นะรูปเหมือนอันนี้นะเหลือ3องค์สุดท้ายงานของท่านอาจารย์บำรุงศักดิ์กองสุข 3,000 บาทแค่นี้นะฮะฐานลายเซ็นนะครับมีลายเซ็นนั่นอยู่ตรงนี้นะฮะคงเห็นชัดอยู่ฐานลายเซ็นนะฮะเป็นพระที่ได้รับ
ความการชื่นชมนะครับจากเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรนะครับว่าเป็นพระพิมพ์ที่เป็นรูปแบบของรัตนโกสินทร์แท้นะครับอันนี้นะฮะสวยงามมากๆต้องบอกก่อนว่ามากที่สุดนะครับในเมืองไทยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับองค์นี้นะฮะใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันครับศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องพระเหรียญคณาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ครับของเรานะครับตอนนี้เนี่ยก็คนก็สอบถามมาพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะอะไรนี้อ๋อโอเคพี่ลูซี่เขาถามมาพระของท่านอาจารย์บำรุงศักดิ์หนักเท่าไหร่นะครับอ๋อจะส่งไปที่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับพี่ละเกียรติดตามรับชมอยู่นะครับพี่ฐานันดิษฐ์ประสาทมาดูแล้วนะฮะตอนนี้นะสวัสดีครับคุณอาสมพงศ์อาจารย์เอี่ยมมาแล้วตอนนี้นะครับเหียวศิลป์ก็มาแล้วด้วยคุณเสียราชมาแล้วนะพี่วินัยนะครับคุณมาร์คมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับนะทุกท่านเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่วัดสังกัดคีรีเป็นวัดหนึ่งนะที่อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีที่มีความงดงามมากๆบางคนที่ผ่านเลยไปไม่ค่อยมีที่เที่ยวไม่ค่อยรู้ว่ามันมีอะไรบ้างบางคนหาทางขึ้นไม่เจอก็มีมันก็แปลกดีเว้ยนะเอ้าแต่วันนี้เนี่ยเราพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดนี้นะขึ้นไปกราบรอยพระพุทธบาทบนเขาของจังหวัดอุทัยธานีนะครับพระชนกจักรีนะครับเมืองอุทัยธานีบนเขาสังกัดคีรีเป็นอย่างไรไปชมภาพครับเนี่ยครับก็มาเที่ยวกันที่วัดสังกัดคีรีนะครับนี่ฮะแหมถ้าปีนเรียกว่าเดินผ่านขึ้นบันไดจากทางขึ้นมานะฮะต้องเดินขึ้นมาทั้งหมด449ขั้นถึงจะสู่ยอดเขาสักแกกลางแห่งนี้นะครับแต่ถ้าใครไปดำน้ำสามผุดนะครับที่ลำน้ำสักแกกลางเนี่ยรับรองว่าคุณจะได้พระริยาแถวนั้นแน่นอนนะครับไอ้นี้เขาเป็นเรื่องเล่ามานานแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่รู้จะไปไหนไงคือคุณดำน้ำแถวนั้นแล้วคุณก็ไม่รู้จะไปไหนอีกแล้วนะครับแต่ลืมนะฮะที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเขามีมนต์เสน่ห์ของเขาอยู่นะคุณไปดำน้ำสามผุดเนี่ยนะก็จะได้พระริยาแถวนี้ก็เพราะอะไรอาหารอร่อยราคาไม่แพงใช้ชีวิตเนี่ยแบบสโลไลฟ์ของแท้เลยเป็นจังหวัดสโลไลฟ์มากเลยนะแล้วก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะที่สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านซื้อบ้านของท่านด้วยทุนของพระองค์ท่านเองนะส่วนตัวซื้อบ้านไอเราก็นึกว่าบ้านหลังไหนทุกคนถามหาว่าบ้านของสมเด็จพระเทพอยู่หลังไหนชี้ผิดหมดเลยปรากฏว่าเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งนะครับธรรมดามากอยู่ติดกับริมแม่น้ำสะแกกลางนะครับแล้วก็มีรั้วเล็กๆนะฮะเป็นบ้านที่น่ารักมากนะฮะไม่มีรปภ.ไม่มีองครักษ์แต่มีแม่บ้านที่จ้างมาเช็ดถูแค่นั้นเองนะฮะแล้วพระองค์ท่านเนี่ยถ้าไปที่บ้านของท่านตรงนี้ต้องท่านบอกว่าไม่ให้เรียกว่าวังท่านเรียกว่าบ้านเป็นบ้านจะได้เหมือนท่านบอกว่าเหมือนคนอื่นเป็นบ้านแล้วพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จพระดำเนินด้วยตัวพระเองมาซื้อกับข้าวที่ตลาดประจำแล้วก็ห้ามประชาชนคุกเข่านั่งหรืออะไรเด็ดขาดให้เป็นบอกว่าให้เสมอพระองค์ท่านเป็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้นนะฮะไม่มีแล้วตอนหนึ่งเดือนนี่ท่านจะมาพักอยู่ประมาณ2คืนนะแถวๆนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้แหมนะสุดยอดจริงๆคือตอนแรกเห็นบ้านแล้วอึ้งเห็นบ้านแล้วอึ้งคุณไปดูเลยนะบ้านของท่านนี่น่ารักมากหลังเล็กๆไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นะท่านบอกว่าสบายมากเนี่ยเป็นบ้านท่านมีความสุขมากๆนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับบนนี้ที่ท่านพาท่านชมขึ้นไปเนี่ยนะคือภายในบนดกนะครับรอยพระพุทธบาท4รอยนะครับบนวัดสังกัดคีรีเขาสะแกกลางนะครับซึ่งเป็น
ขาลูกนึงที่โดดเด่นมากเวลาท่านผู้ชมเลี้ยวมาจากถนนนะเอเชียปุ๊บก็จะเห็นเขาลูกนี้นะครับมีป้ายใหญ่ๆเลยเหมือนฮอลลีวูดนะเขียนว่าพระชนกจักรีก็คือเขาลูกนี้แหละนะครับเนี่ยฮะป้ายเหมือนฮอลลีวูดจริงไปดูป้ายใหญ่ภาษาไทยเขียนชัดเจนแล้วขึ้นไปบนเขาเนี่ยเขามีถนนขึ้นไปบนเขาคนก็จะนิยมที่จะเดินหรือวิ่งขึ้นไปทัศนะนะครับนี่ต้นไม้มงคลอันนี้นะฮะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีนะครับในรัชกาลที่9เนี่ยทรงปลูกไว้เป็นที่ระลึกนะครับนี่คนจะไปถ่ายรูปประจำเลยแล้วเป็นต้นไทรที่สวยงามมากแปลกนะฮะบนนี้เนี่ยจะมีอยู่2ต้นนะอันนี้ต้นของวัดอันนี้ต้นของวัดก่อนเดี๋ยวมีต้นข้างนอกเนี่ยจะมีต้นของพระองค์ท่านอยู่นะครับนี่ฮะนี่ครับอันนี้เป็นลอกเก่านะวัดนี้จะถ้าไม่มีลอกตัวนี้เนี่ยสงสัยจะลำบากในการสร้างวัดแน่นอนนะฮะว่าเหนื่อยเพราะว่าขึ้นเขามาค่อนข้างจะไกลมากนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นต้นโพของท่านเลยนี่ของพระองค์ท่านนะครับมาทุกคนบอกว่าต้องมาแล้วถ่ายรูปคู่กับต้นโพต้นนี้นะฮะทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ฮะนี่เป็นบนยอดเขาเนี่ยบันได449ขั้นนะครับบนยอดเขาสแกกลางนะครับวัดสังกัดคีรีนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะตรงนี้นะฮะอันนี้ไม่ธรรมดาครับผมนะฮะใครที่มีโอกาสได้มาแล้วนะฮะไอเราก็แปลกนะเวลาไปแล้วชอบโดนฝนอยู่เรื่อยนะมันจะมีโรยๆมาหน่อยนะฮะมีโอกาสแล้วอย่าลืมนะฮะเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับหลายๆที่เนี่ยนะครับบางทีเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรนะแต่มันก็มีเยอะนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้พลาดสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเดินทางไปเที่ยวได้ทั่วไทยนะครับทุกที่เลยนะครับก็มีคนให้การต้อนรับสนับสนุนเยอะนะฮะที่นี่แถวนี้นะฮะนี่ฮะนะทีมงานเราไปนี่ก็เยอะเลยทีเดียวนะครับผมเอ้าก็คงจะพาไปเที่ยวครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูเรื่องราวของพระที่อยู่ข้างหน้าบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมีอยู่จำนวนไม่มากนะครับองค์นี้เหลือ3องค์นี้เหลือ3องค์รูปหล่อหลวงปู่หนุนนี่ของเพื่อนฝากมานะหลวงพ่อหนุนนะครับวัดพุทธวงศ์พระรารามรุ่นแรกนะเดี๋ยวผมให้ดูฐานด้านล่างนะนี่ฮะดูด้านล่างนะฝังของไว้เต็มเลยรุ่นแรกนะโคตรคุ้มเลยนะต้องบอกก่อนคุ้มมากนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามีอะไรดีไหมเนี่ยครับท่านผู้ชมดูนะฮะเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะท้าวเวสสุวรรณพระปิตารุ่นแรกเนี่ยคือพระปิตาอุปัฏฐายะนะครับเหรียญด้วยนะครับของหลวงพ่อนะก็คือหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนี่รุ่นแรกนะฮะแจกไปเมื่อตอนต้นปีนี้เอง2561วันนี้เนี่ยผมมีเพื่อนเขาฝากมามีทั้งหมด3องค์นะครับ3องค์นะฮะพร้อมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์น้ำหนักค่อนข้างจะเยอะอันนี้ต้องมีประมาณสัก2โลองค์เนี่ย2โล5,500 บาทพร้อมส่งพร้อมส่งค่อนข้างจะหนักนะฮะหนักอยู่นะฮะ 5,500 บาทพร้อมจัดส่งให้ทันทีท่านที่สนใจอันนี้นะฮะก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยนะฮะสอบถามได้เลยนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นของดีครับผมนะใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับชุดนี้นะครับองค์นี้นะหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับแล้วก็พิมพ์พระพุทธอันนี้นะฮะของท่านอาจารย์บำรุงศักดิ์กองสุขมี3องค์นะครับอันนี้พร้อมจะส่งให้ 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทนะครับแล้วก็รูปเหมือนอันนี้สร้างเปลี่ยนพระโบสถ์เปลี่ยนหลังคามุงหลังคากระเบื้องพระโบสถ์วัดป่าคลองบางครกกองทุน 2,800 บาทเราจัดส่งให้นะครับนะอันนี้นะครับอันนี้ทันทีเลยนะครับผมนะเอ้าแล้วก็ชุดเหรียญนะครับภาษาเรียกเนื้อเรียกปลาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันใน PR ที่เราทำมาให้ท่านผู้ชมนะฮะพรีเซนต์เรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรกันบ้างน่าสนใจมากนะครับใครสนใจก็สอบถามสั่งจองได้เลยนะตอนนี้นะก่อนที่จะออกแบบเป็นทางการ 100% ผมว่าวันนั้นเดี๋ยวต้องมาแย่งกันมันจะเหนื่อยตอนนี้ท่านผู้ชมชมก่อนดูก่อนนะครับสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เลยนะครับนะเอาไปชมภาพครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ไม่ได้มาคิดขึ้นเองนะครับเป็นเหรียญที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เคยมีการจัดสร้างไว้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อก่อนปี2500โดยสุดยอดเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นก็คือหลวงปู่โศกนะครับแห่งวัดปากคลองบางครกนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับครั้งนี้นะครับเป็นการรวบรวมระดมทุนนะครับในการที่จะนำปัจจัยนั้นไปซ่อมอุโบสถนะครับของวัดปากคลองบางครกนะครับโดย
พระครูโสภิตวัชรโชติเจ้าว่ารูปปัจจุบันนะครับก็มีการจัดสร้างเหรียญขึ้นนะครับนี่นะก็จะเป็นมีชื่อว่าเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปขององค์พระสังนะครับพระสังทองนะครับเรียกเนื้อก็คือนี่เนื้อก็คือเนื้อทรายนะครับเป็นรูปกวางนะครับเรียกปลานะครับปลานี่ก็จะมีปลามีเต่านะครับขึ้นมานะครับแล้วก็มีนกไปด้วยนะครับอยู่ในลักษณะที่มีความงดงามกำลังไล่มนนะครับซึ่งมนที่ว่านี้ก็คือมนมหาจินดามณีนั่นเองนะครับที่เห็นอยู่นี้นะเป็นเหรียญปั๊มนะเป็นเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อนะครับอันนี้นะเนื้อชนวนมวลสารนี่หนาแน่นปึกเลยทีเดียวนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นยันจินดามณีนะครับยัน5นะครับเนี่ยฮะแล้วก็สัญลักษณ์ของวัดนั่นก็คือนี่ฮะพระจันทร์แล้วก็อุดาโลมนะครับแล้วก็ช่อนะครับนี่ฮะแล้วข้างล่างนี่ก็มีอักขระนะเขียนว่าณเยปรัญยุเตนะครับเรียกทรัพย์เรียกโชคมาทางนี้นะครับอันนี้นะครับเหรียญชุดนี้นะครับจะมีการต่อโค้ดลำดับเลขหมายของเหรียญแล้วก็มีการต่อโค้ดกันปลอมด้วยนะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะมีจัดสร้างอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ3เนื้อนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นอยู่นะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะเหรียญละนะครับเนื้อเงินเหรียญละนะครับ 1,999 บาทนะครับหรือว่า 2,000 บาทนะครับแล้วก็เหรียญเนื้อนวโลหะนะครับนวโลหะเหรียญละนะ999นะครับ999นวโลหะนะครับแล้วก็เหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเค้าเรียกว่าเหรียญเนื้อชนวนนะครับเหรียญเนื้อชนวนหรือว่าเหรียญพิเศษนะเนื้อชนวนพิเศษนะครับอันนี้นะเป็นการรวบรวมมวลสารชนวนมวลสารต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับเหรียญละเพียงแค่299บาทเท่านั้นเองนะครับ299บาทซึ่งท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะสั่งจองมาได้ในชุดนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบเดี่ยวๆนะครับเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อชนวนนะครับพิเศษนะครับเรียกว่าเนื้อจินดามณีนั่นเองนะครับอันนี้นะฮะใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะครับเพียงแค่เหรียญละ299บาทซึ่งมีค่าจัดส่งครั้งละผมจะคิดครั้งละ100บาทนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้สั่งจองมาได้นะครับเหรียญภาษาเรียกเนื้อเรียกปลานะครับสวยงามมากๆทีเดียวนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นชุดช่อนะครับชุดช่อนะครับของชุดนี้นะเหรียญพระสังนะครับจะประกอบด้วยเหรียญจำนวนทั้งหมด9เหรียญด้วยกันนะครับซึ่งจะมีความพิเศษอยู่ก็คือว่าเหรียญตัวบนนี้จะเป็นเหรียญ2หน้านะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีลูกความเหมือนเนี่ยเหมือนกันกับด้านนี้เลยเหมือนกันกับด้านหน้าเหรียญนะครับซึ่งปกติจะเป็นยันนะฮะอันนี้นะอันนี้นี่เป็นตัวอย่างให้ดูกันก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้นะส่วนเหรียญอื่นนั้นก็จะเป็นเหรียญแบบมียันเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นโค้ดนะครับชื่อวัดบอกไว้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็มีเลขตอกนะครับครบถ้วนสมบูรณ์กันปลอมนะครับจำนวนการจะสร้างค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครสนใจจองเป็นเจ้าภาพกรรมการชุดนี้นะครับองค์นี้นะฮะก็จะมีเหรียญพิเศษมอบให้อีก1เหรียญ นะครับเป็นพิเศษเลยเอาไปติดตัวกันนะครับใครสนใจช่อนะครับช่อนะฮะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ชุดช่อนี้นะฮะช่อนึงก็ 2,999 บาทนะฮะ 2,999 นะครับก็คุ้มค่าครับผมก็จะมีเหรียญพิเศษให้อีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญต่างหากเลยนอกจากช่อตรงนี้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้ครับแล้วก็นี่แหละครับคือของดีที่อยากจะแนะนำนะเปิดตัววันนี้ครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงความงามให้ชมกันเรื่อยๆนะครับพร้อมทั้งใครสนใจก็สามารถที่จะจองได้เลยส่วนพระเถรานุเถระในการประกอบพิธีพุทธพิเศษเดี๋ยวจะมาแจ้งในรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นพระกิจจิที่สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับพุทธพิเศษนะครับ1ไตรมาสเต็มๆนะครับก็คือ3เดือนนะครับแล้วก็รับพระเนี่ยประมาณช่วงออกพรรษาแล้วนะครับออกพรรษานะครับก็จะมีแจ้งวันพิธีพุทธพิเศษอีกทีหนึ่งนะครับก็อยู่ในช่วงของวันออกพรรษาถัดจากนั้นไปไม่กี่วันนะก็จัดส่งให้ทันทีนะครับใครสนใจนี่อยากจะร่วมบุญสร้างพระโบสถ์แล้วก็นะครับซ่อมแซมพระโบสถ์ครั้งนี้นะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับนะฮะเรารออยู่นะครับอันนี้ร่วมบุญกันครับครับนี่นะครับก็คือเรื่องราวของเหรียญพระสังทองเรียกเนื้อเรียกปลานะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ครับงดงามขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะใครสนใจก็มาได้เลยนะฮะสวัสดีครับพี่กิติศักดิ์คุ้มเสนนะครับติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีหลายท่านติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะก็สามารถที่จะจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับก่อนที่จะหมดนะครับของดีตรงนี้นะครับนะใครสนใจก็มาแล้วกันนี่ฮะก็คือเรื่องราวของเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลาเดี๋ยวคงจะลงไว้ในเรื่องราวที่ชัดเจนมากกว่านี้เลยอีกนะครับในเพจนะในเพจของผมเองนะครับโดยตรงนะครับอันนี้นะแล้วก็ของเพื่อนๆก็คงจะเอาไปโพสต์กันแล้วด้วยนะครับรายการที่2นี่อันนี้แหละมาดูกันนะครับเรื่องราวของอันนี้นะต้องบอกก่อนว่าพระองค์นี้นะพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ย
มีเหลือต้องบอกท่านผู้ชมมีเหลือเพียงแค่3องค์เท่านั้นนะฮะ3องค์เท่านั้นองค์ละ 3,000 บาทพร้อมจัดส่งนะครับ3องค์เท่านั้นนะฮะ 3,000 บาทพร้อมจัดส่งอันนี้ต่อจากนี้ไม่มีแล้วฮะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมกันนะครับเป็นภาพเรื่องราวตอนสมัยที่ท่านอาจารย์บรมศักดิ์นั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องราวตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปชมเรื่องราวของท่านดีกว่านะพร้อมกันนะครับท่านทำด้วยความเคารพสูงสุดครับแล้วก็คนที่เห็นได้สัมผัสได้มองจะซาบซึ้งและรู้สึกเหมือนถูกสะกดด้วยงานที่งดงามจิตใจของผู้ที่พบเห็นก็จะสงบเยือกเย็นตามลักษณะที่ท่านสื่อคนที่เก่งที่สุดจำไว้เลยในแผ่นดินนี้ไม่มีและตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีอีกแล้วว่าคนคนนั้นคืออาจารย์ป๋องเนี่ยที่ขัดผิวได้ดีที่สุดคือเวลาเราหล่อเป็นพลาสเตอร์เสร็จให้อาจารย์ป๋องแต่งผิวผิวให้ตึงเขาเรียกว่าตึงเนื้อที่ตึงปริมาตรที่สวยงามอาจารย์ป๋องคนเดียวที่เก่งโคตรๆความเนียนน่ะคือพระบริสุทธิคุณเห็นไหมการทำพระเนียนทั้งหมดเป็นพระบริสุทธิคุณเนี่ยนะพระปัญญาที่คุณอย่างนี้ก็ดูแล้วโอ้โหทรงพระมีบารมีมีพระปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณก็คือสะอาดสว่างสงบการผสมผสานลักษณะเด่นของพระพุทธรูปทั้งอินเดียศรีลังกาสุโขทัยและอยุธยาจนออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้อาจารย์บำรุงศักดิ์ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์งานพุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่9และมีผลงานชิ้นสำคัญปรากฏทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างพระพุทธสายญาติวัดหลวงพ่อโตอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พระเอกเก่าสรพงษ์ชาตรีเป็นผู้ริเริ่มรวมถึงผลงานประติมากรรมนูนสูงเรื่องทศชาติที่วัดภูป่าก้อนจังหวัดอุดรธานีครับนี่ที่ท่านครับเพื่อชมอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นผลงานของท่านนะครับนี่ฮะเรียกว่าปั้นพระถวายครูนะครับ100ปีของครับก็ที่พ่อช่างนี่องค์ที่เป็นอยู่บริเวณด้านนอกที่เป็นครูใช่ไหมครับครับส่วนที่เป็นของถ้าเป็นของศิลปกรที่จะเป็นพระพิฆเนศใช่ไหมอาจารย์เมื่อก่อนก็เป็นพระวิศนุกรรมเหมือนกันนะเพราะแต่ก่อนเป็นพระวิศนุกรรมที่อยู่ที่รั้วครับที่กำศิลปกรแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพระพิฆเนศกันอ๋อก็เลยเปลี่ยนมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะอาจารย์นะแล้วคราวนี้เนี่ยของที่อาจารย์ปั้นชิ้นงานที่เป็นองค์เทพพระวิศนุกรรมตอนนี้นะครับพระราชทานชื่อให้นะพระภควาวิธีพ่อท่านลีนะครับพระสงฆ์กลางนะครับที่ท่านปั้นอยู่นะครับอันนี้ผมเห็นนะเห็นทุกองค์เลยนะครับไปดูที่บ้านของท่านเหมือนแบบประเภทเหมือนมากอ่ะนะเหมือนแบบขนาดปั้นเหมือนเลยอ่ะมีชีวิตเลยล่ะนะครับอันเนี้ยรูปถ่ายของหลวงปู่ดุลนะครับอตุโลวัดบุรพารามอันนี้ที่ไม่ใช่รูปของท่านนะนี่เป็นหุ่นขี้ผึ้งที่ท่านปั้นนะฮะนี่ปั้นท่านปั้นเองนะนี่รูปถ่ายออกมาเนี่ยโอ้โหเหมือนมีชีวิตเลยอ่ะเหมือนเลยเป๊ะเลยนะครับเพราะท่านอาจารย์บำรุงศักดิ์เนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดุลและอยู่ปฏิบัติรับใช้นวดท่านทุกวัน10ปีท่านปั้นหุ่นหลวงปู่ดุลโดยไม่ดูรูปใช้ความรู้สึกปั้นตำหนิไฟต่างๆรู้หมดแล้วก็ปั้นออกมาได้เหมือนมีชีวิตอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นรูปตะเกียบคนนึกว่าเป็นรูปถ่ายของหลวงปู่ดุลไม่ใช่หลวงปู่ดุลท่านไม่ได้นั่งให้ถ่ายท่านปั้นแล้วก็ถ่ายคนก็ไปโพสต์กันนั่นแหละคือหุ่นขี้ผึ้งฝีมือเนี่ยขนาดนี้ท่านผู้ชมนะฮะสนใจอันนี้สอบถามมาครับมี3องค์เท่านั้นองค์ละ 3,000 นะครับหมดแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะต้องบอกก่อนนะฮะเท่านี้นะฮะใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะฮะสนใจมาสอบถามมาได้เลยทันทีนะครับอ้าวนะฮะแล้วก็ชุดหลวงปู่หนุนนะฮะอันนี้นะฮะเดี๋ยวอันนี้ใครสนใจหลวงปู่หนุนนะฮะผมมี3องค์นะฮะองค์ละ 5,500 นะครับ 5,500 บาทนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะตอนนั้นให้เช่าเนี่ยนะ 4,500 ตอนนี้เขาบวกไปเยอะแล้วล่ะแต่ว่าเขาฝากมาก็เท่านี้ 5,500 พร้อมจัดส่ง
นะครับ 5,500 บาทพระภิกษุแค่ของเครื่องรางก็คุ้มแล้ว 5,500 นะคุณหักพระปิดตาไปองค์นึงเนี่ย800นะครับปิดตาอุปัฏฐายะรุ่นแรกอ่ะก็800บาทแล้วแล้วท้าวเวสสุวรรณเหรียญอีกอะไรอีกหักไปผมบอกแทบองค์นี้แทบไม่เหลือทีมงานผมถึงกับตะลึงเลยบอกจริง 5,500 พร้อมส่งไม่แพงนะครับบอกได้แค่นี้แหละนะพี่ลูซี่บอกว่าพี่บูชาองค์สีขาวครับผมขอบคุณมากครับเหลือ2องค์นะหมดแล้วหมดเลยนะครับเหลืออีก2องค์เท่านั้นนะครับนะเหลือแค่นี้นะอันนี้นะหมดแล้วก็หมดเลยแล้วนะครับแล้วก็ร่วมบุญอันนี้นะฮะเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาวัดนะปากคอปากครกนะครับใครไปเปลี่ยนหลังคาหรืออะไรก็แล้วแต่นะกองบุญ2,800 บาทก็จะมอบให้1องค์นะครับผมก็จะจัดส่งให้1องค์นะครับอันนี้เนี่ยก็ได้มาจำนวนหนึ่งของหลวงพ่อนะครับก็จะได้นำทุนปัจจัยนี้ไปร่วมในการที่จะเปลี่ยนหลังคากระเบื้องนะครับวัดปากคอปากครกซึ่งจะเปลี่ยนเร็วๆนี้นะครับแต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะช่วงนี้ยังมีฝนอยู่คงจะไม่ใช่ช่วงนี้แต่ช่วงที่มันโล่งหน่อยเพราะเขามุงเสร็จเขาต้องทำคลุมก่อนคลุมเสร็จแล้วก็ต้องลองฐานข้างล่างทำโครงหลังคาใหม่นะครับแล้วค่อยเอาไปเรียงนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการในการจัดทำอยู่เดี๋ยวชุดนี้ผมอาจจะมาลงให้ชมอีกทีในFacebook ด้วยเร็วๆนี้ด้วยนะครับนะชุดนี้นะก็คงจะให้ติดตามกันตรงนี้แล้วกันนะครับก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะฮะบางทีผมไม่ได้รับเป็นเพื่อนไม่เป็นไรกดติดตามก็ได้นะฮะก็ขอบคุณมากแล้วนะตรงนี้นะฮะขอบคุณมากๆครับนะพี่ลูซี่บอกสาธุค่ะขอบคุณมากๆครับพี่ลูซี่นะครับอันนี้ผมจัดส่งให้ในประเทศไทยนะฮะอันนี้เนี่ยไปอยู่ต่างประเทศจะดีนะเพราะว่าสวยมากแล้วเป็นงานนี่ผมบอกเลยฝรั่งเห็นแล้วสวยอึ้งนะครับงามมากควรคู่กับการบูชาที่บ้านมากนะครับผมนะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับเอารายการต่อไปนะฮะก็จะเป็นเหรียญรูปเหมือนของสมเด็จพระพุทธาจารย์นวมวัดอโนงสมเด็จพระพุทธาจารย์นวมวัดอโนงคารามนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหรียญพร้อมกับรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกไม่มีในนี้นะเดี๋ยวพอดีอันนี้จะเหลืออยู่ของครั้งที่แล้วก็เลยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวไปชมภาพครับครับของดีของเก่าจริงๆนะครับพระก็ยุคก่อนปี2500สวยงามมากครับผมจัดไปราคาเบาๆนะครับอันนี้นะครับเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุนะครับเป็นพระผู้ใหญ่นะครับระดับชั้นสมเด็จเลยนะมีพระนามว่าพระชื่อว่าท่านเจ้าคุณสมเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับนวมแห่งวัดอนงคารามนะครับซึ่งอยู่แถบฝั่งธนบุรีนะครับก็เชิงทางลงสะพานพุทธนั่นแหละนะครับว่าอนงคารามนะครับจะเรียกว่าบ้านของสมเด็จญาติจะอยู่ใกล้ๆกับว่านงเลยนี่เหมือนกันเลยสวนสมเด็จย่าก็อยู่แถวนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจัดเตรียมมานะครับเป็นชุดนะครับมีเพียงชุดเดียวเท่านั้นเองคือเป็นรูปเหมือนปั๊มนี่ฮะรูปเหมือนปั๊มนะครับเนี่ยขอบข้างอยู่ชัดเจนเลยและดูง่ายด้วยก้นเนี้ยก้นเจียอุดผงนะครับนะเป็นพระเก่านะครับสมเด็จพระพุทธจารย์นวมพระนงพร้อมกับเหรียญพระพุทธบาทนะวัดอนงคารามนี่จัดให้นะฮะ2ชิ้นนี้นะครับสเปเชียลไปเลยนะครับพิเศษเลยในรายการวันนี้นะครับแบบหาไม่ได้นะครับแล้วก็รูปเหมือนปั๊มท่านนั้นไม่ได้หาเจอกันง่ายๆนะครับเจอกันยากมากนะครับอันนี้เราจัดให้พิเศษเลย2ชิ้นนี้นะครับก็เอาเพียงแค่ 1,000 กับ800บาทเท่านั้นนะครับ 1,800 บาทนะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับสวยงามคมชัดนี่ฮะดูนะผิวไฟยังอยู่เลยรอยปั๊มนะครับผิวไฟสวยงามมากอันนี้เจ้าของเขาเก็บเก่านะครับอันนี้นะเก็บเก่าทั้งคู่เลยใครสนใจนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์นวมวัดอนงค์นะครับนี่เจ้าของต้นตำรับนะครับลูกอมเมกสิทธิ์นะครับพระปิดตาอย่างนี้นะโด่งดังมากๆนะครับไม่ธรรมดาและท่านเป็นสาธรรมิกกับหลวงปู่สุขวัดประคองประขามเท่าเพราะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยของท่านเนี่ยก็จะได้รับการอนุเคราะห์จากหลวงปู่สุขวัดประคองประขามเท่านะเพราะว่าหลวงปู่สุขท่านจะมาเดินทางมาในกรุงเทพนะครับก็จะมาพำนักอยู่ที่วัดอนงคารามแห่งนี้นั่นเองนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะเหรียญดูง่ายด้วยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับวัดเหรียญวัดอนงนะครับทองแดงนะครับปี2400กว่านะครับพร้อมกับรูปเหมือนอุดผงนะครับของหลวงพ่อนวมวัดอนงนะครับ 1,800 บาทครับมีเพียงชุดเดียวท่านใดสนใจรีบปิดมาเลยฮะหรือจะไปที่168รัตนโกสินทร์ก็ได้นะครับขอบคุณมากๆครับก็คือรูปเหมือนปั๊มนะครับของพระพุทธาจารย์นวมวัดอนงคารามนะครับธนบุรีฝั่งธนบุรีนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านก็เป็นสาธารณมิตรกับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าด้วยนะครับคู่นี้เนี่ย 1,800 บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามไปได้เลยตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นของดีอันนึงที่ไม่อยากให้ท่านผู้ชมได้พลาดไปเลยทีเดียวนะครับนะอ้าวโอเคเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับทานน้ำหน่อยนึงนะครับนี่ผมก็ลองดูในเฟซเหมือนกันนะฮะมันจะ
เครื่องผมจะมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะครับมันแชร์ไม่ได้แปลกมากไม่มีเพื่อนอยู่ในนี้เลยตลกมากเลยงงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปพักสักครู่นึงครับนะครับไม่เป็นไรนะยังติดอยู่นิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ใครเดี๋ยวใครสนใจก็สอบถามแล้วกันชุดช่อนะฮะต้องบอกก่อนว่าทำบุญเนี่ย3,100 บาทพร้อมจัดส่งนะฮะอันนี้จองไว้นะไม่ใช่เพียงแค่ช่ออย่างเดียวนะฮะนอกจากช่อแล้วเนี่ยยังมีนี่เนี่ยคู่นี้เนี่ยเป็นชุดอย่างนี้เลยนะช่อกับชุดเหรียญสร้อยเนี่ยห้อยไปเลยนะอันนี้จะเป็นเหรียญพร้อมกับประคำที่ไม่มีให้เช่านะครับจะมอบให้กับคนที่ร่วมบุญเท่านั้นชุดช่อนะฮะเฉพาะชุดช่อนี้เท่านั้นนะ3,100 บาทนะครับชุดนี้นะมีทั้งหมดจัดสร้างทั้งหมด67ช่อนะครับไปแล้วเยอะเลยทีเดียวนะฮะใครอยากจะร่วมบุญตัวนี้นะฮะกับการซ่อมโบสถ์วัดปากคลองบางครกนะครับชุดนี้นะฮะก็สามารถที่จะโทรสอบถามมาได้เลยนะครับในรายการของเรานะหรือใต้คอมเมนต์Facebook นี้ก็ได้นะครับหรือเข้าไปที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์อย่างที่บอกว่าเข้าไปในแอดไลน์ดีกว่าแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ข้อมูลมันจะไม่หายใน Facebook มันชอบหายนะครับก็มาในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์เนี่ยที่ขึ้นอยู่ข้างใต้นี้อยู่นะฮะแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับนะได้เลยเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะก็ใครสนใจก็มาได้เลยตรงนี้นะครับนี่พอเปิดเข้าไปดูปุ๊บมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะหายบ้างอะไรบ้างนะเยอะแยะเลยทีเดียวนะต้องบอกว่าข้อมูลมันหายง่ายนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะใครสนใจก็มาได้เลยนะฮะอ้าวเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงครับแป๊บนึงฮะทานน้ำนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับมารับชมกันต่อนะครับนะอันนี้นะครับโอ้โหพอเปิดดูดิมันหายไปหมดเลยอะข้อความนะเนี่ยแหละคือปัญหา Facebook ที่มันไม่ต่อเนื่องนะครับก็แชร์ไม่ได้แชร์ได้แต่เชิญชวนเพื่อนไม่ได้นะชวนเพื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรก็เท่านี้ก็เท่านี้นะครับแต่ว่าข้อความยังพอเห็นอยู่เห็นบางช่วงบางคนเท่านั้นเองก็เลยไม่ครบนะครับนะพี่หมวยยังอยู่นะครับพี่คุณเบนกันยังอยู่นะครับนะพี่ลูซี่ยังพอเห็นอยู่นะเพิ่งเห็นมาใหม่หมดเลยมันหายไปหมดเลยข้อความไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะเอ้าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะฮะชุดนี้เนี่ยก็เป็นชุดเชิญชวนเหมือนกันเป็นไซส์ขนาดบูชาเหมือนกันนะครับกุมารทองเมื่อเรายังพอมีเหลืออยู่จำนวนหนึ่งนะครับนิดหน่อยตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่วะเหลืออยู่4นะประมาณ4องค์นะเป็นทองบรอนซ์เดิมแบบบูชานะครับแล้วก็พุทธคุณนั้นไม่ธรรมดาทีเดียวนะฮะขึ้นชื่อลือชามากรวมทั้งแม่นางกวักแม่กวักเนี่ยเหลืออยู่2นะครับเท่านั้นเองนะฮะใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยเช่นเดียวกันนะครับองค์ละ 1,000 กุมารทององค์ละ 1,800 บาทแม่นางกวักองค์ละ 1,500 บาทพร้อมจัดส่งอันนี้คือราคาวัดที่เราจะให้ไปนะครับสัปดาห์นี้ให้สัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์หน้าไม่มีแล้วนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวโพสต์ขายในห้องแล้วก็จะไม่มีนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับผมอ้าวเดี๋ยวไปดูนะฮะกุมารทองกวักทรัพย์นะครับของหลวงพ่อจอมนะครับซึ่งเป็นขนาดเล็กเนี่ยพร้อมจะส่งให้300บาทเท่านั้นเองติดตัวไม่ธรรมดาครับผมใครสนใจก็ด่วนเลยครับผมชุดนี้ครับไปชมภาพครับของดีนะครับที่อยากจะมาแนะนำอันนี้นะครับนะก็เป็นของดีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับก็คือกุมารทองกวักทรัพย์นะครับอันนี้นะฮะของหลวงปู่จอมนะครับหรือพระครูจอมเทพปราณีนะครับแห่งวัดนินสุขารามนะครับจังหวัด
กรุงเทพมหานครนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แถบฝั่งธนบุรีนี่เองนะครับท่านมรณภาพไปแล้วนะครับเมื่อวันที่14ธันวาคมปี2557นะครับเป็นพระองค์หนึ่งนะครับที่มีประวัติความเป็นมาชื่อเสียงเนี่ยโดดเด่นโชคโชนสุดๆเลยทีเดียวนะครับคือท่านเป็นพระที่แก้อาถรรพ์คุณไสยต่างๆได้นะครับอันแรกนะฮะอันที่2คือเป็นพระรูปหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมานั้นไม่ธรรมดานะครับก็คือท่านสามารถตามของที่หายไปหรือว่าจับคนร้ายได้นะครับอย่างอัศจรรย์นะครับขนาดครั้งหนึ่งนะครับยังเคยมีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่าผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังมาว่าครั้งหนึ่งนะก็ยังมีคดีที่เขาปิดไม่ได้คือของหายหาไม่เจอนะครับก็มาขอให้พระครูจอมเทพปานีเนี่ยนะครับช่วยหาให้ปรากฏว่าท่านเข้าไปในห้องแล้วก็ทำน้ำมนต์แล้วก็ให้เด็กนะผู้หญิงเด็กตัวเล็กๆนะฮะมาดูในน้ำมนต์นะครับว่าอยู่ที่ไหนนะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปหาตามจุดที่ผู้หญิงเด็กคนนี้บอกที่มองไปในบทนะคือท่านไม่บอกนะท่านให้เด็กผู้หญิงเนี่ยเป็นคนบอกก็ไปเจอของชิ้นนั้นอย่างอัศจรรย์อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่มีเล่ากันมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นจำนวนหลายๆเคสเลยทีเดียวที่เป็นอย่างนี้และเจอทุกครั้งอันนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วท่านนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังมีวิชาเสกปูนนะครับนะคุ้มครองทหารนะครับท่านเสกสวดหนึ่งจบคุ้มครองทหารได้7คนนะอันนี้ปูนเสกคาดคอนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงของท่านเพราะท่านดังเนี่ยในด้านของทางด้านเมตตามากท่านก็มีการสร้างกุมารทองกวักทรัพย์ขึ้นมานะครับจำนวนหนึ่งเป็นเนื้อดินเผานะครับก็จะมีหลากหลายโทนหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเราได้ของเดิมของแท้มาเลยนะครับที่ท่านหาเดี๋ยวนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะฮะนี่ฮะให้ดูกันนะมีหลายโทนนะตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่นะครับ10องค์ด้วยกันนะครับอันนี้นะฮะสิบองค์ด้วยกันแล้วก็ยังมีองค์ใหญ่ด้วยนะองค์ใหญ่ด้วยนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะที่อยู่หน้าจอเครื่องรับของท่านด้วยนะครับองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่นะฮะผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย6องค์ด้วยกัน6องค์ด้วยกันออกราคาวัดบวกค่าส่งนะครับออกราคาของวัดเลยนะครับเมื่อกี่ปีมาแล้วที่ท่านตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ปัจจุบันไม่มีของที่นี่แล้วราคาองค์ละนะครับพร้อมจัดส่งให้เลยราคาวัดเลย 1,700 บาทนะฮะบูชาขนาดบูชานะฮะแล้วก็ขนาดติดตัวนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะผมได้มาจำนวนหนึ่งนะไม่มากนักนะฮะที่เห็นอยู่ในมือตรงนี้นะได้มาจำนวนหนึ่งมี10ตัวด้วยกัน10องค์ด้วยกันนะครับไม่ธรรมดาฮะท่านผู้ชมต้องดูที่ตูดนะฮะที่ก้นเนี้ยก้นฐานพระนะฮะเขาจะมีอุดผงอยู่นะเป็นผงวิเศษที่ท่านได้ลบไว้นะครับก็เป็นของดีของท่านทีเดียวอันนี้ผมบอกได้เลยการันตีว่าของดีมากนะคนหาเยอะนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยของพวกนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วนะฮะอันนี้เราได้จากญาติของท่านนะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไปได้มาขอมานะครับจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของท่านมากๆก็คือน้ำมันเมตตานะครับสุดยอดจริงๆนะครับใครสนใจนะครับกุมารทองกวักทรัพย์นะครับซึ่งมีอยู่เพียงแค่10ชิ้นเท่านั้นเองใครสนใจนะผมบอกท่านผู้ชมเลยฮะราคาเบาโคตรจัดให้ของดีจริงๆพุทธคุณยอดเยี่ยมนะครับไม่หลอกหลอนไม่ผีหลอกนะต้องบอกนะของดีนะไม่ธรรมดาคือเรียกโชคเรียกลาภเรียกทรัพย์ดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านการค้าการขายได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ง่ายในการที่จะพกพาติดตัวนะครับไม่ธรรมดาครับวันทองกวักทรัพย์นะครับของพระครูจอมเทพปานีนะครับอันนี้นะสุดยอดเลย300บาทเท่านั้นวันนี้นะ300บาทเท่านั้นนะไปหาที่ไหนไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้เราจัดให้นะครับถูกสุดๆดีสุดๆใครสนใจสอบถามมาด่วนครับ10ชิ้นสุดท้ายครับนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่8องค์เท่านั้นเองกุมารทององค์เล็กเนี่ย300บาทนะครับราคาเดิมเลยของวัดเลยนะครับแล้วพร้อมจัดส่งด้วยอีกต่างหากนะครับถ้าใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะตอนนี้เรามีอะไรให้ฮะเรามีกิฟต์ให้เป็นยาหม่องหมออยู่มอบให้นะฮะหลายคนเราไปใช้แล้วติดใจมีเยอะคนต้องสอบถามว่าจะมีอีกไหมตอนนี้ผมซื้อมาแล้วซื้อมาใหม่สั่งมาใหม่200ขวดนะครับแล้วก็พ่องลงไปเกือบครึ่งแล้วอ่ะเชื่อไหม นะใช้ดีจริงเป็นภัยแท้นะครับอันนี้ของเขาไม่ใช่ของเข้าห้างแต่ว่าเป็นของที่คนไทยเขาใช้กันแล้วก็คนพื้นที่เขาใช้นะครับเขาบอกว่าหมดเลยมา 3-400 ขวดเขาหมดนี่ผมต้องไปสั่งนะที่ลูกหลานสาวของหมออยู่นะครับที่เพชรบุรีก็เอามาเป็นของแจกให้กับคนที่เช่าวัตถุมงคลของเรานะหนึ่งรายการแล้วก็ให้ไป1ขวดนะครับเขาเอาไปใช้กันนะครับก็หลายคนถามหามาว่ามีไหมจะฝากซื้อบอกว่าก็ไม่ต้องฝากซื้อครับผมก็คุณเช่าวัตถุมงคลผมก็แจกไปนะครับเอาไปเป็นของที่ระลึกนะครับนะอ้าวใครสนใจก็บอกกันแล้วกันนะครับเพราะว่าของยาหม่องไอ้หมอของหมออยู่เนี่ยเขาขายนะฮะโหลนึงเนี่ย150บาท
โลละ150บาทค่าส่งต่างหากคิดนึกภาพว่าโลนึงน้ำหนักมันเท่าไหร่มันเป็นขวดแก้วนะครับขวดเล็กๆกับขวดแก้วนะฮะมันก็ค่อนข้างกระสูงนิดนึงนี่ก็ใครอยากได้ก็เอาไปเลยนะฮะใช้เพลินก็ใช้ยาหม่องพี่บุญสุรีใช้แล้วสินะเอาไปทานะทาแขนทาแข้งทาขาเวลาถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับมันต่อยมาทีแล้วก็ทาไปทีนึงนะมันก็หายนะครับนะอ้าวใครสนใจก็นะเช่าบูชาแล้วก็เดี๋ยวก็มอบให้นะยกเว้นรายการจองนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับยาหม่องนะอันนี้ผมให้เฉพาะคนที่เขาจองวัตถุมงคลเช่าวัตถุมงคลเป็นรายการปกติไปนี่ผมมอบให้นะครับนะเอานอกจากกุมารทองแล้วนะฮะปิดตานะครับวันนี้เนี่ยเอาให้ดูเลยนะครับหลวงพ่อฮ้อวัดสัมปทวนนะครับเดี๋ยวไปชมภาพครับผมยอดของดีครับสุดยอดพระปิดตาเมืองฉะเชิงเซานะครับเมืองแปดริ้วนะครับอันนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับเป็นของท่านเจ้าคุณฮ้อนะครับซึ่งท่านเป็นศิษย์เอกของพระครูยานรังสิศรีมุนีวงศ์นะครับนะหรือหลวงพ่อธรรมนั่นเองนะครับผู้สร้างพระปิดตาเนื้อผงคุกลักที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับหลวงปู่ฮ้อวัดสัมพทวนนะครับหรือเจ้าคุณพุทธิรังสีมุนีวงศ์นะครับยอดเกจิอาจารย์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่สืบทอดตำนานนะฮะพระปิดตาวัดสัมพทวนมานะครับสัมพทวนหรือวัดสามพระทวนนะครับนี่ฮะตามตำนานของหลวงพ่อโสธรนั่นเองนะครับวัดสัมพทวนนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นพระชุดหนึ่งที่สวยงามมากเนื้อหานี่ดูง่ายทีเดียวนะครับนี่ฮะสีขาวนะครับหลวงพ่อฮ้อนะครับวัดสัมพทวนนะครับซึ่งท่านเนี่ยได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมแล้วก็สร้างพระปิดตามานะครับตามตำรับตำรานะครับของหลวงปู่จีนวัฒราชนะครับนี่ฮะแล้วก็หลวงพ่อธรรมนะครับด้วยซึ่งเป็นอาจารย์ด้วยนะฮะอันนี้นะไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับอันนี้นะเป็นของดีนะครับซึ่งเขาเชื่อว่านะครับเป็นพระที่มีพุทธคมทางด้านเมตตามหานิยมนะครับสูงมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแคล้วคลาดนั้นก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับพระชุดนี้นะครับของหลวงพ่อนะครับก็จัดสร้างขึ้นในยุคประมาณสักใกล้ๆปี2500นะครับเรียกว่าหลังยุคก่อนปี2500นะครับก่อนปี2500เนื้อขาวนะครับอันนี้ของหลวงปู่หลวงท่านเจ้าคุณฮ้อนะครับหรือว่าท่านเจ้าคุณพุทธิรังสีมุนีวงศ์นั่นเองนะครับอันนี้นะใครสนใจนะครับพระชุดนี้นะครับองค์นี้นะฮะก็จัดให้ในราคาที่ไม่แพงนะครับอันนี้ผมได้มาจากร้านของคุณภาพสาย3นี่ก็ฝากมาให้นะครับใครสนใจพระองค์นี้นะครับ 2,000 บาทนะครับ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะฮะ 2,000 บาทนะครับใครสนใจนะครับนี่ฮะพระปิดตาวัดสัมพทวนนะครับเจ้าคุณฮ้อนะครับ2,000บาทเท่านั้นครับสอบถามมาได้เลยครับครับเนี่ยนะครับใครสนใจนะครับพระปิดตาของหลวงพ่อฮ้อนะครับหรือหลวงพ่อพุทธเนี่ยองค์เดียวกันนะฮะวัดสัมพทวนนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นของดีปิดตาอีกสำนักหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆของภาคตะวันออกนะครับอันนี้เราก็จัดมาให้นะครับใครสนใจก็ขอเชิญนะครับถ้าปิดตาเนี่ยนะถ้าเป็นเนื้อผงคุกลักจะเป็นหลวงพ่ออีกหลวงพ่อหนึ่งแต่เป็นวัดเดียวกันนะครับเพราะคนละยุคสมัยถ้าเป็นของหลวงพ่อพุทธหรือว่าหลวงปู่ฮ้อเนี่ยอันเนี้ยคือคนเดียวกันนะฮะก็คือพระสไตล์แบบนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะฮะชุดนี้นะฮะอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างพอดีเดี๋ยวฐานเนี่ยไม่ใช่ฐานแบบคือฐานลักษณะแบบนี้แหละนะครับจะต้องหาทางมาทำติดอย่างนี้ให้ได้นะฮะนี่ให้ชมกันอย่างนี้แบบนี้ชุดอย่างนี้ท่านผู้ชมนะครับสวยงามมากนะอันนี้นะก็9ทั้งหมด9เหรียญนะฮะชิ้นบนสุดจะเป็นชิ้นพิเศษก็คือจะเป็นหน้าแบบเหมือนกันเลย2หน้านะครับแล้วทุกอันจะมีโค้ดตอกที่ข้างเหรียญเขียนว่าวปคคือวัดปากคลองบางคกและฐานตรงนี้จะมีเขียนเลยนะวัดปากคลองบางคกจังหวัดเพชรบุรีใต้ฐานข้างล่างนะครับก้านชนวนจะมีโค้ดตอกกันปลอมเพราะนั้นเนี่ยคุณได้ไปนะใครอยากจะปลอมก็ขอให้เชิญปลอมเถอะนะเพราะว่ามันปลอมยังไงก็ให้ตายก็ไม่เหมือนนะครับไม่มีทางเหมือนแน่นอนนะครับอันนี้นะแล้วเป็นของวัดนะครับซึ่งพระครูสมพิพัชรโชตนะครับเจ้าวาดเนี่ยได้มอบหน้าที่มาให้เราจัดการดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยพร้อมมอบไปช่อนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะมอบไปพร้อมกับสร้อยคล้องคอพร้อมเลยนะเป็นสร้อยประคำนะฮะผูกนะครับพร้อมกับเหรียญ2หน้าวัดปากคลองบางครกอันนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าสุดยอดครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะสไตล์นี้นะอันนี้นะพอดีเนี่ยหลวงพ่อเขามีประคำเหลืองก็เลยเอามาผมก็เลยจัดการเอามาทำให้ใหม่นะครับและมีเฉพาะคนที่จองช่อเท่านั้นด้วยอันอื่นไม่มีนะฮะแล้วก็ไม่มีให้เช่าบูชาแต่จะให้ไปพร้อมกับคนที่จองช่อชนวนเท่านั้นนะครับก็ 3,100 บาทร่วมบุญกันครับผมก็อยากให้เสร็จโดยไวเหมือนกันนะได้ปัจจัยมาไปซ่อมโบสถ์นะครับจำนวนหนึ่งก่อนนะหลวงพ่อก็ได้ทำนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทุน
เป็นจำนวนมากถึง3ล้านกว่าบาทนะครับอันนี้ก็ได้จะได้ส่วนหนึ่งในการที่จะไปเริ่มดำเนินงานทำซ่อมแซมโบสถ์นะครับของวัดปากคลองบางคกก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเราก็ทำตามกำลังที่เรามีนะครับไม่ให้มันเหนื่อยมากไม่ต้องไปเครียดกับมันมากเพราะว่าอันนี้เป็นการบุญที่เราร่วมกันทุกท่านนะครับนะเอ้าเดี๋ยวต้องพักไหมเดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปชมเรื่องราวดีๆกันต่อนะครับพักสักครู่หนึ่งครับมาพบกันนะฮะตอนนี้นะต่อนะฮะชุดช่อนะตอนนี้คนก็สอบถามมาหลายท่านแล้วก็จองกันเยอะนะฮะนวะเนี่ยต้องบอกก่อนการจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดนะฮะเนื้อเงินนะฮะที่ถืออยู่ในมือนี้นะฮะสวยมากนะครับต้องบอกก่อนว่าสวยจริงๆเนื้อเงินมีจำนวนจัดสร้างทั้งหมด67เหรียญเท่านั้นนะเนื้อเงิน67เหรียญเนื้อแล้วก็ช่อก่อนอันแรกก่อนช่อนะช่อ67ช่อเหรียญเนื้อเงิน67เหรียญเหรียญนวะโลหะ100กับ8เหรียญที่ชมเห็นดำๆเนี่ยเหรียญเนื้อนวะโลหะนะฮะมี100กับ8เหรียญนะครับแล้วก็เหรียญที่เป็นเนื้อชนวนพระสังทองจำนวนทั้งหมด 2,561 เหรียญโอ้โหนะฮะจำนวนถือว่าน้อยมากนะครับไม่เยอะเลยนะครับแล้วเป็นเหรียญเทวดาที่นานๆจะมีคนทำทีนึงไม่ค่อยมีใครเขาทำกันนะชนวนมวลสารเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่าสุดยอดมากนะเราก็ได้แผ่นจานนะของหลวงปู่บุญมาวัดบ้านแก่งนะครับมาเป็นชนวนในการจัดสร้างครั้งนี้นะฮะท่านจารย์ให้นะครับร่วมอนุโมทนาบุญด้วยได้ชนวนบุญสารนะฮะของหลวงพ่อจำเนียรวัดถ้ำเสือท่านจารย์มาให้เสร็จเรียบร้อยเลยใส่ไปด้วยนี่เกจิอาจารย์ยากๆนั่นเลยนะครับหลวงพ่อประสูติวัดในเตาใส่ไปท่านเจ้าคุณมหาสุรศักดิ์ใส่ไปนะครับมากมายหลากหลายเกจิอาจารย์ผมบอกคุณได้เลยเพียบมากเลยเยอะเลยนะฮะชนวนบุญสารได้จากเกจิอาจารย์นับร้อยนะครับมาร่วมอนุโมทนาชุดนี้แล้วก็คารวะขมังเวทหลายท่านเนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี่รุ่นปรมาจารย์เก่าๆทั้งนั้นเลยนะอาจารย์ประคองอาจารย์ธรรมนูญนะอาจารย์วิจันหอมนะอาจารย์เด่นนะเขาอ้อนะฮะอาจารย์เอี่ยมอาจารย์ชาลีเอี่ยมฉลวยนะครับนี่เป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่ออ่อนวัดเขียนเลยจังหวัดอ่างทองนะครับเนี่ยท่านก็ช่วยชุดเนี้ยนะครับจนแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ได้ไมตรีที่ดีจากเพื่อนนะครับในสายของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยท่านได้มอบชนวนนะครับรวมแรกนะให้มานะมาส่วนผสมกับชุดนี้นะอันนี้คุณสกลนี่อยู่ด้วยก็จะทราบดีนะครับชนวนแท่งนั้นเนี่ยจะมีความหนาแน่นของเจ้าน้ำเงินเนี่ยเยอะเลยนะครับก็ใส่ลงไปในชุดนี้วันนี้เนี่ยหล่อหลอมออกมาเสร็จแล้วนะรอวันนี้เนื้อเงินนำเลิกกับเนื้อชนวนเนื้อนวะโลหะนำเลิกเรียบร้อยแล้วอันนี้ครบถ้วนแล้วนะครับใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับนี่ฮะชัดชุดช่อนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะฮะกำลังจะเทเราเร็วนี้แล้วนะครับเราไปเปิดดำเริ่มเมื่อเช้านี้11นาฬิกา11นาทีนะครับที่โรงหล่อนะครับโดยมีหลวงเตี่ยวัดเวรุวรรณารามนะครับลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรนะครับซึ่งหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรเนี่ยเป็นบุตรชายนะครับของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเฒ่าสำเร็จวิชาณลือชานะครับตอนที่หลวงพ่อสำเนียงเกิดแล้วไปอยู่ที่อู่นะที่กุฏิของลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดประคองเนี่ยหลวงปู่สุขท่านไม่ได้เลี้ยงเองท่านให้โยมคนนี้เลี้ยงให้ลุงเคหรืออะไรอันเนี้ยนะถ้าจำไม่ผิดให้เขาเลี้ยงหลวงพ่อสำเนียงปรากฏว่าเหมือนหลวงปู่ทวดเลยคือมีงูอ่ะ
มาอยู่ข้างๆอู่ที่ท่านนอนแต่ไม่ได้ขายแก้วหลวงปู่ทวดนะคือมาอยู่ข้างๆแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองไปลองดูที่วัดเวรุวนารามเดี๋ยววันนึงเนี่ยถ้ามีโอกาสไปผมจะไปไลฟ์สดให้ชมกันไปเก็บภาพมาชมว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีเดี๋ยวต้องไปหาเรื่องเก่านะของรายการศรัทธาปฏิหารใช่ไหมหลวงพ่อสำเนียงล่ะเอาให้ชมกันมันภาพมันเก่าไม่รู้หายไปไหนแล้วอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาวันนี้ได้เกจิไปเสกให้จับชนวนมนสารตอนเทนำเลิกให้ท่านบอกว่าดีนะครับราศีเปลี่ยนดีนะครับอันนี้นะหลวงเตี่ยท่านบอกว่าดีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเริ่มต้นดีแล้วมันก็ต้องให้ราบรื่นแล้ววันนี้อยู่ในราชาเลิกนะครับคือใครก็ยอมใครก็ให้อันนี้คือความหมายของราชาเลิกคือเลิกของราชาที่เอาไปใช้ตรงนี้ตอนเทนะเลิกราชานะครับแต่ตอนที่เสกอันนั้นจะเป็นมหาธโนนะครับคือความเจริญรุ่งเรืองนะครับของอันนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้มีหลักของเขาอยู่นะครับนี่ก็ให้ไว้นะครับนะคุณสกลก็ติดตามรับชมอยู่ฝากกดแชร์หน่อยนะทำไมผมเครื่องผมแชร์ไม่ได้เลยแปลกมากเลยนะฮะนะครับพี่ปอพิทักษ์รัตน์นะครับระวังกิจนะสวัสดีครับและสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะแล้วก็กล่าวนมัสการพระคุณเจ้าที่ติดตามทุกรูปเลยทีเดียวนะครับผมนะอ้าวเดี๋ยวถ้าภาพพร้อมเดี๋ยวให้ไปดูดีกว่าตอนที่เททองนะภาพตอนเททองนะครับเมื่อตอนต้นรายการเราท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วเดี๋ยวเราให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าพิธีตอนเททองนั้นเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยจะได้บรรยายไปพร้อมกันครับผมชมภาพครับนะมาเทให้นะครับนี่ฮะพิธีต้องมีพระนะฮะตลอดนะครับแล้วก็บอกกล่าวนะครับบูชาครูสักนิดนึงนะครับแล้วก็เตรียมชนวนมนสารจำนวนหนึ่งส่วนหนึ่งให้เห็นนะอันนี้นะอันนี้ทำพิธีเสร็จตอนที่จะเทเนื้อนวะนะครับนวะโลหะนะครับจำนวน108องค์ตอนที่เทเสร็จนะพระออกมาใหม่ๆเนี่ยสีขาวออกเทาแสดงว่าอะไรผิวข้างหน้าเนี่ยเคลือบด้วยผิวของเงินเพราะใส่ผมใส่เงินเยอะมากนะให้เข้าเงินใส่เยอะมากนะครับแล้วก็พอเทเสร็จออกมาเป็นขาวนะเอากลับมาบ้านโอ้โหตกใจหมดเลยปรากฏว่าพระจากสีเงินเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยเป็นสีเหลืองทองเลยแล้วเสร็จแล้วสีเหลืองทองแล้วก็เฮ้ยทำไมออกมาเป็นนี้วะเฮ้ยเอาใหม่เดี๋ยวลองเปิดเนื้อหน่อยเอาบางเหรียญเนี่ยตอนนี้ผมก็ลองมาเปิดเนื้อดูก็คือไปใส่เครื่องปัดผ้าไปเปิดเนื้อปรากฏว่าพอเปิดเนื้อเสร็จออกขาวๆใช่ไหมออกชมทองชมพูเลยอ่ะสวยมากเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองทำแช่น้ำฝนดูแป๊บนึงก็ทิ้งไว้ปรากฏว่าดำเร็วมากก็ดำเร็วนะแล้วดำเนี่ยดำไม่ใช่ดำเงินกับทองคำที่ใส่ไปในนี้นะครับมีใส่ทองคำด้วยนะนวะโลหะนะครับก็ใส่ไปด้วยก็ออกมาสวยงามมากนะครับทีมงานก็เห็นอยู่นะเห็นองค์จริงอยู่ตรงนี้บอกสวยสวยมากเลยเห็นเลยนะดำสวยนะครับนี่ถ้าไปปัดผ้าอีกหน่อยนะลงแป้งนะโอ้โหคุณเนื้อโคตรสวยเลยนะฮะเนี่ยคือนวะโลหะเนี่ยแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้คือทำเทนำเลิกในพิธีในเลิกไม่ให้เกินเที่ยงเลยนะฮะทั้งหมดเนี่ยต้องเสร็จก่อน 11:59 นะครับทั้งหมดต้องเสร็จก่อนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาเตรียมการมาแล้วกระบอกได้เผื่อไว้แล้วเนื้อหาเนี่ยพ่นตรงนี้ละลายตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เหวี่ยงตรงนั้นเลยนะครับให้เห็นเลยแล้วก็เคาะออกมาเสร็จอันนี้เนื้อเงินนะฮะอันนี้เนื้อเงินแต่ยังไม่ได้ล้างนี่เนื้อเงินยังไม่ได้ล้างเนี่ยผิวขึ้นแบบนี้นะขาวแล้วก็เป็นรอยดำๆคือเรียกว่าผิวไฟอันนี้เขาเรียกว่าผิวไฟที่เราเคยได้ยินศัพท์เขาพูดกันอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะแล้วออกมาเนี่ยเป็นสีเงินเหมือนเงินสีเงินยวงนะบางๆเทาๆนะครับนี่ฮะออกมาแล้วเขาก็เอาไดเป่าให้แห้งนะครับนี่ฮะออกมา108เหรียญนะให้ดูเลยว่าทั้งหมดมีตัวตนจริงๆแล้วก็รอมาแล้วด้วยนะครับแล้วพอรอมาแล้วเนี่ยปกติเดี๋ยวนี้เขาจะจองพระเขาจะจองแบบลอยๆนึกออกป่ะทีมงานของผมน่าจะรู้เวลาไปจองพระเดี๋ยวนี้คือพระยังไม่ทำเลยแต่ไปรับจองแต่อันนี้เสร็จแล้วจองนะครับแล้วจะเปิดเป็นทางการเร็วๆนี้แต่ว่าประกันการผิดพลาดสำหรับท่านที่ชมอยู่นะฮะสามารถที่จะจองเข้ามาก่อนได้เลยไม่ต้องไปแย่งชิงกับใครวันที่เปิดจองนะฮะอันนี้สบายมากนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการนะบอกคุณได้แค่นี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเกจิที่เสกนะฮะตอนนี้รอท่านเซ็นอนุมัติมาอุปถัมภ์อย่างเดียวนะฮะชุดนี้หมดแน่นอน 100% นะครับจะก็จะได้ปัจจัยไปซ่อมพระอุโบสถนะครับที่วัดปากคลองบางครกจำนวนหนึ่งแหละนะครับอันนี้นะใครสนใจก็สามารถที่จะ
จองสอบถามมาได้เลยมายังรายการของเราได้ที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับสวัสดีครับพี่ก้องจรัญติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะอันนี้ผมแท็กเพื่อนไม่ได้แล้วแปลกมากเลยมันเข้าไปได้นะครับงงเหมือนกันนะฮะอยู่ๆก็เปลี่ยนเฉยเลยนะFacebook นี่มันก็ประหลาดๆเหมือนกันนะฮะไม่แน่นอนนะครับอ้าวเนี่ยครับก็คือชุดช่อของวัดปากคลองบางครกนะครับตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ครบจำนวนแล้วก็เหลือแต่ว่าคนเนี่ยที่ศรัทธาอยากจะร่วมบุญด้วยก็มาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับเหรียญเนื้อเงินเนี่ยน้ำหนักประมาณดูเนี่ยมี2บาทเหรียญนึงประมาณสัก2บาทกว่าๆถือว่าหนักนะฮะถ้าเป็นทองคำอันนี้เจอ3บาท 3-4 บาทเลยนะแค่นี้น้ำหนักเนี่ย3บาทกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยพอๆกับพระกิ่งเลยเหรียญนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคนที่เช่าเหรียญเงินเนี่ยก็คุ้มนะเพราะว่าเหรียญนึงเนี่ย 2,000 บาทเท่านั้นเองถ้าส่ง50บาทนะเนี่ยทีมงานเนี่ยผมเดี๋ยวเสร็จจากรายการเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณจับดูว่ามันหนักจริงไหมบางคนมองบอกโหแต่คุณเห็นตรงนี้ก็รู้ดิเหรียญใหญ่นะไม่เล็กนะเหรียญใหญ่และเหรียญหล่อนะครับไม่ใช่เหรียญปั๊มนะเหรียญปั๊มนี่บีบบางได้นะแต่เหรียญหล่อเนี่ยบีบบางไม่ได้แล้วนี่คือสุดแล้วของเขานะครับเนี่ยเป๊ะเลยความหนาของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ3มิลนะถือว่าหนามากนะถือว่าหนานะเนื้อเงินเนี่ยหนักเลยทีเดียวนะครับเนี่ยฮะใครสนใจนะครับสอบถามได้เลยนะเนื้อเงินนะมีแค่67เหรียญนะครับ 2,000 บาทนะค่าส่ง50บาทนะครับอันนี้ต้องคิดค่าส่งด้วยของวัดนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยตอนนี้นะครับนะนี่ไม่ธรรมดานะครับอันนี้เราจัดให้หลายคนเห็นของจริงแล้วก็นิยมนะชมชอบว่าสวยจริงๆนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยจริงยิ่งตัวจริงที่คุณได้ส่งเนี่ยคุณจะรักเลยว่าสวยจริงๆนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้แหละไอ้พรุ่งนี้เราติดอะไรหรือเปล่าไม่ติดเนาะก็คงจะไปที่พันทิพย์งามวงวานนะครับก็เดี๋ยวคุณสกลนะคุณแม็กนะหรือว่าลูกศิษย์ในสายอื่นๆก็จะได้เห็นกันนะว่าเหรียญนวะเป็นยังไงนะฮะอันนี้นะดำสวยเลยนะฮะนี่นี่เหรียญนวะคุณดูเลยนะเนื้อนวะโลหะนะอันนี้ผมทำแช่น้ำฝนดำเลยนะอันนี้นะเนี่ยครับแช่ออกมาแล้วนะดำปีเลยนะแก่เงินนะฮะนี่ผมไปขัดผิวนิดนึงแล้วนะครับเหรียญนี้เนี่ยทดลองออกมาก็สวยครับนะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีแป้งนะโดยเฉพาะยี่ห้อเนี่ยโฆษณาได้เลยยี่ห้อสีจันเนี่ยเอาแป้งสีจันตบอ่ะรู้จักป่ะแป้งสีจันเนี่ยมาขัดเงินได้นะคุณขัดเงินได้นะคุณขัดปัดให้เงาเนี่ยที่ผมบอกเคล็ดลับคุณปัดให้เงาคุณเอาแป้งสีจันตบแล้วจะดำรงพระจะสวยมากจะนวลไม่ใช่นวลเพราะแป้งนะแต่ว่าแป้งเนี่ยทำเป็นกิริยากับผิวคนสมัยก่อนโบราณเขาเอาดินสอพองไงแต่เดี๋ยวนี้ใช้แป้งนะครับเพราะว่าแป้งตัวเนี้ยมันมีความละเอียดนะทีมงานก็งงเนี่ยได้ใช้ด้วยใช้กับวัตถุมงคลด้วยแล้วใช้มานานแล้วมันมียี่ห้อสีจันกับอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นของจีนนะเขาเรียกเขียนเลยว่าแป้งขัดเงินจริงๆอะสมัยก่อนเนี่ยเขาไว้ผัดหน้าให้มันขาวแต่เนี่ยพอมาผัดกะเหรียญเนี่ยเหรียญเงินเหรียญนวะสวยอันนี้เป็นเคล็ดลับคนอื่นเขาไม่บอกผมบอกเพราะว่าผมไม่ได้ไปขายกินอันนี้สอนนะครับนะอ้าวใครสนใจก็มาได้เลยสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะเนี่ยคุณสุรศักดิ์ก็เป็นท่านหนึ่งที่ไปกู้ภัยทางที่ถ้ำนางนอนด้วยนะครับอันนี้นะเป็นของทางการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคไปช่วยเอาระบบกล้องขนาดเล็กที่ตัวส่องนะไปช่วยนะครับก็ไปถึงนู่นปุ๊บนะสองวันเองมั้งเจอแล้วนะครับเจอแล้ว ไม่เป็นไรแต่ว่าในส่วนของทางการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยเขาไปเดินเคเบิลในเรื่องระบบไฟแสงสว่างให้นะครับอันนี้เนี่ยมีประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่าทางเข้าถ้ำมันมืดนะครับเขาต้องใช้ไฟนะครับหลายๆถ้ำเขาก็มีไฟนะหลายๆถ้ำนี่ผมก็ยังไปเสนออยู่ไอ้ไฟที่กันน้ำที่เป็นขดเป็นโลเป็นโลพลาสติกคือเข้าไปแล้วต่อได้เลยแล้วมันเป็นโวลต์คือมันรั่วแล้วไงไม่ตายมันปลอดภัยกว่ามันมีระบบแบบนี้ด้วยนะครับเป็น LED เดี๋ยวนี้นะมันกินระบบ12โวลต์นะครับหรือ24โวลต์เนี่ยซึ่งมันรั่วแล้วมันดูดคุณไม่ตายแน่นอนนะครับมันรั่วแต่มันรั่วแอเรียมันจะสั้นถ้าเป็นโวลต์เยอะๆเนี่ยมีสิทธิ์ตายได้นะบ้านเรามันไฟ220โวลต์นะครับต่างประเทศ110โวลต์ก็ตายแล้วนะอันนี้อาจจะเป็น24โวลต์24โวลต์ไม่ตายนะครับก็ยังปลอดภัยหน่อยนะฮะแต่ถ้าดูดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ดูดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ไว้ก็แล้วกันนะครับข้อมูลถูกต้องต้องถามคุณสุรศักดิ์นี่การไฟฟ้าภูมิภาคเขารู้เรื่องนะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะทีมวันนี้แม้เขาจะเจอเด็กแล้วแต่ยังไม่ได้เอาออกนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังไม่ผ่านวิกฤตตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะทุกคนก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขาอยู่นะครับยังต้องเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะต้องใช้เวลาคงจะไม่อีกไม่นานแหละเดี๋ยวคงจะได้ออกไปแล้วนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของครูบาชุ่มวันนี้ไม่มีนะวันนี้รายการเราไม่มีแน่นอนหมดไปแล้วแล้วก็แพงด้วยตอนนี้นะครับ
นะก็เสียดายเหมือนกันเดี๋ยวพยายามหาอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวได้มาเมื่อไหร่ก็จะมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้แบ่งปันไปก็แล้วกันนะครับอันนี้รับปากไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูหาดูว่าจะได้ไหมนะครับนี่นะฮะก็คือเรื่องราวดีๆของวันนี้ที่เราเตรียมมานะครับนะส่วนภาพอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงไปในห้องใน Facebook ของผมอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับชัดเจนเลยแล้วก็รายละเอียดต่างๆของเหรียญเนี่ยเขาคงจะได้ออกแล้วเดี๋ยวคุยกับทีมงานนิดนึงนะฮะวางแผนกันช่วยกันตรงนี้นะฮะอยากจะให้งานบุญดีๆตรงนี้สำเร็จลุล่วงนะตามที่เราปรารถนาไว้นะครับอันนี้นะก็จะมาช่วยกันนะฮะวัดปากคลองบางครกจังหวัดเพชรบุรีนะครับวัตถุมงคลต่างๆของวัดปากคลองบางครกจะออกไปถึงมือท่านในหลังวันออกพรรษาไปแล้วนะครับหลังวันออกพรรษาไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวกำหนดวันเสกอีกทีนึงปุ๊บก็จะรู้แล้วได้เลิกเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการจัดหล่อแล้วก็ตกแต่งอยู่นะครับต้องรอสักนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เข้าพิธีพุทธพิเศษนั้น3 1ไตรมาส1ไตรมาสนี่3เดือนนะฮะ1ไตรมาสเนี่ยมี3เดือนเข้าเต็ม3เดือนนะครับที่วัดปากคลองบางครกนะครับผมอันนี้ของที่เราที่ทางวัดออกเขาตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นของมอบให้กับผู้ที่มีศรัทธาจริงๆในการที่จะซ่อมแซมพระโบสถ์ครั้งนี้นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผลิตภัณฑ์ดีๆจาก MTI นะครับเครื่องสำอางดีๆของคนไทยแล้วก็เลดี้ไลท์นะครับผลิตภัณฑ์ข้าวแดงวันนี้อาจจะไม่ได้เอาหาเนอะเลือดจอผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ของท่านอาจารย์ดร.วินชัยชมศรีด้วยนะครับแล้วก็นิสานพระเกจิแห่งสยามนิสานพระเกจินะครับแล้วก็นิสานพระเครื่องพุทธคุณด้วยนะครับนะแล้วก็กับนักสักการครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมอยู่นะครับนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วใช่ไหมหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง8 Thailand ของเรานะครับแล้วก็ใน Facebook นะครับก็จะไลฟ์สดนะครับประมาณ2ทุ่มนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันเสาร์นะครับจะได้เฟซอีกทีนึงแล้วก็ได้มีภาพท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ท่านนอนหลับฝันดีเฮงๆรวยๆนะครับแล้วก็รวยในบุญแล้วก็มีเป็นคนที่มีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จทุกงานนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ